สวัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกำลังฟัง Honey s <S ก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจง้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะและลาวีเตชันค่ะขอขอบคุณคุณดารันธนะบุญธนาที่โดเน a t ค่ากาแฟให้กับลาวีเตชันด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีเพื่อนๆใจดีโดเน a t มาให้ตื่นเต้นสุดๆเลยและลาวีก็ได้เตรียมของขวัญสุดน่ารักเพื่อเป็นคำขอบคุณให้กับคุณดารันแล้วด้วยหวังว่าจะชอบนะคะตอนที่ได้รับค่ะเอาละค่ะและในวันนี้ลาวีเตชัน การเอาซีรีส์ที่มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องอยากจะให้สปอยเลยเกินซึ่งซีงซรีส์เรื่องนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่า Todomeno k i s s u หรือชื่อภาษาอังกฤษ Kiss That Kills ปี2018ค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ภายในเรือสำราญรูลำหนึ่งกำลังปาร์ตี้วันคริสต์มาสอีฟกันซึ่งภายในงานก็มีแต่คนร่ำรวยทั้งนั้นสองพี่น้องโคตาและโอทาร่ที่หนีคุณพ่อที่เป็นกัปตันแอบเข้ามาดูในงานระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังสำรวจเรือยอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ การที่ไม่คาดฝันขึ้นเรือเสียการควบคุมและกําลังจะจมกับต้นเรือหรือพ่อของโคตาและโอทาโร่พยายามจะติดต่อห้องเครื่องแต่ทว่าในห้องนั้นกลับมีเพียงเด็กสาวคนหนึ่งที่นอนสลบอยู่โอทาร่เห็นว่าน้องชายกําลังกลัวมากๆกก็เลยว่าจะพาน้องชายไปหาพ่อ แต่ในตอนนั้นเองเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กสาวที่กําลังนอนหมดสติอยู่โอทาร่พยายามจะพยุงเธอเพื่อไปด้วยกันระหว่างที่กําลังเดินไปหาพ่ออยู่นั้นภายในเรือเนี่ยก็มีน้ําเต็มไปหมดเลยซึ่งโคตาผู้เป็นน้องได้ทํารองเท้าหลุดเขาก็เลยเดินไปเก็บแต่ว่าในตอนนั้นเองก็เกิดข่าวข้อร้ายน้ําทะเลได้ซัดเข้ามาในประตูเรือนั่นทําให้โคตาถูกน้ําทะเลซัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้เป็นพี่ชายแน่นอนว่าโอทาโร่เขาไม่สามารถช่วยน้องชายไว้ได้ทันเพราะว่าในมือของเขานั้นมีเด็กสาว และไม่นานนักเด็กทั้งสองคนก็ถูกน้ำจากอีกฝั่งสัตว์จมลงในทะเลเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปมาจนถึงปัจจุบันโอทาร่หรือว่าพระเอกของเรื่องเขากำลังทวงเงินจากหญิงสาวคนหนึ่งที่สาวว่ายน้ำแต่ว่าเธอนะ่ะขอผลัดไปก่อนเพราะว่าไม่มีเงินคืนเขาจึงได้กอดเธอแล้วก็ล้มตัวลงไปในสาวว่ายน้ำด้วยกันจากนั้นก็พยายามจะจูบเธอใต้น้ำหญิงสาวรีบผลักออกแล้วก็ยอมคืนเงินให้แก่เขาเมื่อได้รับเงินสมใจแล้วเขาก็เดินจากเธอไปและในตอนนี้ เขาก็อยู่บนเตียงกับมิยาโกะประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ลูกค้าเบอร์18ของเขาเธอบอกกับพระเอกเกี่ยวกับข่าวที่มีผู้หญิงฆ่าผู้ชายด้วยการมอบจูบอาบยาพิษให้เขาฟังและยังบอกอีกว่าหากทําให้ผู้หญิงร้องไห้เขาอาจจะต้องตายด้วยจูบนะเขาฟังอย่างไม่สนใจแล้วก็เข้าไปจูบเธอหลังเสร็จภารากิจแล้วประธานสาวรุ่นใหญ่ก็มาส่งเขาที่หอพักสุดรู้พระเอกมองประธานสาวไกลออกไปจนรับตาจากนั้นเขาก็เดินกลับไปที่คอนโดสุดรู้ในตอกเล็ก แห่งหนงนึพระเอกได้นั่งนับเงินก่อนที่กาต้มน้ำจะส่งเสียงเรียกให้เขารู้ว่าถึงเวลากินข้าวแล้วในเช้าวันคริสต์มาสอีฟพระเอกกำลังจะออกไปหาคู่นัดของเขาแต่เขาก็ได้เจอกับคาซึมะเพื่อน่วมง,งานคนใหม่ระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นพระเอกก็รู้สึกว่าใครสักคนนึ่งกำลังแอบม,มองเขาอยู่เขาหันกลับไปดูแต่ก็ไม่มีใครเขาจึงได้แยกกับคาซึมะไปหาคู่นัดของเขา และพอพระเอกได้เดินไปกับคู่นัดยิงสาวในชุดซานตาสวมแมสปิดปากก็ได้ออกมามองพระเอกที่กำลังเดินห่างออกไปนั่นเองตกดึกที่ร้านนาซีซัดพระเอกควงคู่มากับซูมิเรหรือที่เขาเรียกเธอว่าลูกค้าเบอร์19ก่อนที่พระเอกจะแยกตัวออกมาจากซูมิเรเพื่อมาที่ห้องพักคาซึมะโฮสต์เพื่อนร่วมงานก็ได้แนะนำให้พระเอกรู้จักกับมิโกโตเธอนั้นเป็นทายาทหมื่นล้านของนามิกิกรุป๊ป ในวันนี้มิโกโตะมาที่ร้านนี้ด้วยพระเอกได้ยินแบบนั้นก็หูพึงทันทีเขาจึงรีบบอกให้คาซึมะพาไปเจอเธอทันทีพระเอกบอกให้ผู้จัดการรับหน้าซูมิเรแทนเขาหน่อยที่แรกผู้จัดการก็ไม่ยอมเพราะว่าซูมิเรนั้นรอเขาอยู่ เอาง่ายๆค่ะพระเอกของเราเนี่ยเขาเป็นโฮสต์หมายเลข one ของร้านนี้โดย AKA ของเขาที่สาวๆเรียกค่ะก็คือเอหรือว่าแปดพระเอกหูผู้จัดการถ้าไม่ทําตามที่เขาขอแล้วก็เขาจะลาออกแล้วก็ดึงลูกค้าเนี่ยตามไปด้วยพอได้ยินแบบนั้นผู้จัดการก็รีบทําตามคําขอพระเอกของเราจึงไปเตรียมตัวที่ห้องน้ําเพื่อโอกาสสาคัญครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเขาจะได้พลิกชีวิตในคืนวันคริสต์มาสอีฟแต่ทว่าฝันของเขาก็ต้องสลายเมื่อหญิงสาวในชุดซานตาทาทางหน้ากลัวเธอได้จู จมเขาโดยการมอบรอยจูบมรณนะ พระเอกของเราเขาทุรนทุรายกระอักเลือดจากนั้นก็ลม้มลงทันทีที่เธอถอนริมฝีปากจากเขาและภาพก็ตัดมาที่พระเอกลืมตาพลงขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในสระว่ายน้ําในวันที่17ท่านว่าซึ่งเขาก็งง,ง,งว่าตัวเองนะ่ะว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเหตุการณ์ทุกอย่างดําเนินไปอย่างคุ้นเคยพระเอกเข้าใจว่าคงจะเป็นความฝันละมัง้งในตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เขาก็เอะใจก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลของมิโกโต้ลูกสาวนามิกรุปถ่ายญาติหมื่นล้านพบว่าเธอ มีตัวตนจริงๆตามในฝันของเขาเลยและเมื่อถึงวันคริสต์มาสอีฟค่ะพระเอกก็ใช้ชีวิตต่อไปทําทุกอย่างเหมือนเดิมตามที่เขาคิดว่ามันเป็นความฝันและเมื่อถึงครอบนาซีซัสท,ท,ที่ทํางานของเขาเขาเข้ามาเช็คในห้องน้ําตามที่เขาเคยฝันเห็นตัวเองตายจากการจูบผู้หญิงในชุดซานตาคลอสพอเขาเปิดประตูห้องน้ําก็พบว่ามันว่างเปล่า พระเอกลงใจสุดๆที่นี้เขาก็จะได้ทำตามความฝันที่จะคว้าตัวคว้าใจทายาทเหมือนล้านมิกโกโตนามิกรุ๊ปให้ได้คราวนี้พระเอกไปแนะนำตัวกับมิโกโตและเพื่อนๆสุดไฮโซของเธอแต่ว่าเธอดูมีท่าทีไม่สนใจเขาสักเท่าไหร่พระเอกก็พยายามจะอดทนคุยกับเธอต่อไปแต่แล้วเสียงววายของซูมิเรก็ดังขึ้นเธอไม่พอใจที่พระเอกไปอยู่โต๊ะอ,อื่นเขาจำเป็นต้องไปหาซูเมเรในตอนนี้เพื่อตามง้อเธอสุดท้ายแล้วพระเอกก็ใช้ไม้ตายง้อซูมิเรได้สำเร็จและหลังจากนั้นพระเอก ก็จะกลับไปหามิโกโตแต่คาซึมะก็ได้บอกเขาว่าเธอออกไปแล้วพระเอกจึงรีบวิ่งตามหาเธอจนเกือบจะถูกชายคนหนึ่งที่ขับลัมโบกินีมาเฉียวชนเข้าชายคนนั้นถามพระเอกถึงขลับนาซีซัสรพระเอกรีบตอบว่าไปทางโน้นก่อนจะรีบวิ่งตามหามิโกโตและในระหว่างนั้นเองยู่ๆพระเอกก็หยุดเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนตามหลังเข้ามาพอเขาหันกลับไปด้วยความหวั่นใจก็พบว่าเป็นคาซึมะที่เป็นคนตามมานั่นเองแต่ว่าเขาก็ลงใจได้ไม่นานเมื่อถูกหญิงปริศนาในชุดซานตาคลอสทา ทางน่ากลัวเขามาจูโจมเขาด้วยการจูบเหมือนกับครั้งแรกจากนั้นเวลาก็ย้อนกลับไปตอนที่เขาอยู่บนเตียงกับมิยาโกะพระเอกที่ตกใจมากๆเขารีบกระเสือกกระสนออกมาเพื่อมาแจ้งความให้กับตำรวจได้รู้และแน่นอนว่าตำรวจของเราเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดเขาคิดว่าพระเอกเมายาเมื่อพระเอกของเราหมดความหวงังเขาก็กลับมาที่ห้องเพื่อหาข้อมูลของยิงสาวปริศนาที่พากชีวิตของเขาด้วยรอยจูบเขาคิดว่าคงเป็นหนึ่งในลูกค้าเก่าของเขาแน่ๆเขาจึงเริ่มออกตามหาเธอ เขาได้มาที่ทํางานเกา่าซึ่งแน่นอนว่าโฮสที่คลับนั้นไม่ค่อยจะต้อนรับเขาสักเท่าไรและพระเอกก็ได้เจอกับคาซึมะเพราะว่าในวันนี้คาซึมะยังไม่ได้ลาออกจากที่ทํางานเพื่อไปทํางานที่คลับของพระเอกค่ะ พระเอกจึงได้ถือโอกาสนี้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับคาซึมะฟังและได้ขอให้เขาช่วยเป็นบริการให้น้อยถึงคาซึมะจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ตกปากรับคําในคืนวันคริสต์มาสอีฟครั้งที่3ของพระเอกเขายังดําเนินชีวิตเช่นเดิมเพิ่มเติมคือการหาแผนให้ซูมิเรฟประทับใจมากกว่าเดิมเขาประกาศเลี้ยงทุกคนในร้านและกลุ่มเพื่อนของมิโกโตก็ประทับใจในตัวเขาไม่น้อยเลยเพื่อนไฮโซของมิโกโตเสนอให้เธอชวนพระเอกไปงานปาร์ตี้เขาดาวที่สโมสซอนแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีผู้ชายคน วิ่งเข้ามาในร้านเรียกหามิโกโตะพระเอกที่เห็นว่าชายคนนั้นคือคนที่ขับลัมโบกินีนี่พระเอกจึงรีบเข้าไปคว้างชายคนนั้นที่มีชื่อว่าฮิโรยุกิเพราะว่าฮิโรยุกิจะลากมิโกโตกลับบ้านพระเอกจึงได้รีบคิดแผนหลอกให้ฮิโรยุกิอยู่ปาร์ตี้กับทุกคนเพื่อให้เขามีเวลาทําให้มิโกโตประทับใจพระเอกกลับมาที่ห้องพักจากนั้นเขาก็เปิดล็อกเกอร์ของตัวเองเขาได้พบกับกระดาษที่เขียนว่าอันตรายจากนั้นเขาก็หันไปเจอกับผู้หญิงปริศนาพระเอกตกใจมากๆเข้าหนี ตายเธอยังล้นล่านสุดท้ายแล้วพระเอกก็สามารถหนีเธอได้สําเร็จระหว่างที่เขากําลังซ่อนตัวอยู่ในห้องนั้นแม่ของเขาก็ได้ส่งข้อความมาหาเพื่อขอความช่วยเหลือและเช้าวันต่อมาก็มีนักสืบมาหาเขาเพื่อจะขอเงินเพราะว่าแม่ของพระเอกจ้างนักสืบเพ้ตามหาน้องชายที่หายไปพระเอกของเราที่เห็นน้องถูกน้ําซัดออกไปต่อหน้าต่อตาเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ไล่นักสืบกลับไปหลังนักสืบกลับไปพระเอกก็ออกมาข้างนอกเขาเดินผ่านชายไร้บ้านคนหนึ่งที่กําลังดีดกีตาร์ร้องเพลงอยู่พระเอก เขาได้แอบดูแม่ของเขาที่กําลังแจกใบปลิวเพื่อตามหาลูกชายซึ่งหายตัวไปจากเหตุการณ์เรืออับปางในอดีตพระเอกหยิบใบปลิวขึ้นมาดูเขาขยำมันทิ้งแล้วก็เดินจากไปถัดมาในเช้าวันสิ้นปีบนรถแท็กซี่ระหว่างที่ไปสโมสรขี่ม้าของมิโกโตคาซึมะได้เรียกให้พระเอกดูข่าวที่ตํารวจได้บอแซที่พักของหญิงสาวปริศนาที่ฆ่าชีวิตชายหนุ่มด้วยรอยจูบเธอกําลังหนีการจับกุมอยู่พระเอกของเราก็เสงมากๆเพราะว่าเธอถูกจับไม่ได้สักที่จากนั้นพระเอกก็ มาถึงที่งานปาร์ตี้พร้อมกับหอบช่อกุหลาบราคาแพงเข้ามาฮิโรยุกิเข้ามาขวางพระเอกพร้อมกับแย่งช่อดอกกุหลาบไปมิโกโตะหนักแพ้ดอกกุหลาบนะจากนั้นนาโอเพื่อนไฮโซของมิโกโตะก็เข้ามาถามพระเอกว่านี่ช่อดอกกุหลาบของเธอใช่ไหมพระเอกแย่งช่อดอกกุหลาบกลับขึ้นมาจากนั้นก็ยื่นให้นาโอเขาเดินเข้าไปในคอกมา้าแล้วก็บังเอิญไปได้ยินมิโกโตะกำลังพูดอยู่กับแม่ของเธอสองแม่ลูกได้พูดคุยกันถึงเรื่องการดูตัวของเธอมิโกโตะบนทำไมไม่ยกบริษัทให้กับพี่ชายไป ซึ่งแม่ก็ไม่ยอมไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ในระหว่างนั้นเองจูจูจจมา้าพยศก็วิ่งมาทางพระเอกพระเอกที่ไม่ทันระวังตัวเขาก็รีบวิง่งหนีมิโกโตที่เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตามเอาตัวขวางม้าไว้แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดม้าตัวนั้นได้แล้วก็เป็นทาคาอุจิพี่ชายของมิโกโตรีบคว่อม,ม้ามาหยุดเหตุการณ์นี้ไว้ได้ทันพี่ชายได้ถามมิโกโตว,ว่าพระเอกคือใครคนรู้จักอย่างนั้นรอมิโกโตปฏิเสธพระเอกนะเป็นแค่โฮสต์คนหนึ่งตกดึกภายในงานปาร์ตี้พระเอกและคาซึมะพยายามจะข เข้าไปหามิกโกโตภายในงานแต่ในขณะเดียวกันแม่ของมิกโกโตก็พาเธอไปแนะนําตัวกับคู่ดูตัวของเธอและในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้เจอกับลูกค้าเบอร์18ของเขาที่มางานนี้เหมือนกันเธอบอกกับพระเอกว่าคู่ดูตัวของมิกโกโตน่ะขึ้นชื่อเรื่องเจ้าชู้เลยนะแล้วพอลูกค้าเบอร์18จากไปพระเอกก็ได้เจอกับหญิงปริศนาในวันนี้เธอใส่ชุดยูนิฟอร์มพนักงานในปาร์ตี้เธอแอบมองเขาอยู่จากชั้นสองของงานเมือ่อเธอรู้ตัวว่าพระเอกเห็นเธอแล้วเธอก็รีบวิ่งหนีออกมาพระเอกที่ เห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งตามเธอมาจนถึงสะพานพระเอกกวาดสายตามองหาเธอเข้าเจอเพียงแต่รถพยาบาลที่กําลังนําตัวเด็กคนหนึ่งที่วิ่งตามลูกโป่งจนรถชนขึ้นรถพยาบาลไปอาการน่าเป็นห่วงมากๆระหว่างที่พระเอกกาลังยืนนิ่งสงสารเด็กใช้ตัวน้อยที่น่าจะรุ่นราวคขาเดียวกับน้องชายของเขาพระเอกก็ได้ถูกใครสักคนผักตกลงจากสะพานและแน่นอนว่าพระเอกของเราก็ถูกพาตัวมาที่โรงพยาบาลขณะที่เขากําลังถูกรักษาอยู่นั้นยิ่งปริศนาก็ได้มาตามห หาเขาที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ได้จูบเขาอีกครั้งในครั้งนี้พระเอกรู้สึกตัวอีกที่เขาอยู่ในห้องพักในที่ทํางานในคืนวันคริสต์มาสอีฟเมื่อเขาเดินออกมานอกร้านเขาก็ได้เจอกับสาวปริศนาในชุดซานตาพระเอกตื่นกลัวมากๆจนสติแตกเข้าพังงานปาร์ตี้จนยับก่อนจะวิ่งหนีเธอออกมาและในขณะกําลังวิ่งหนีอยู่นั้นเขาก็ได้สะดุดกับกองขยะแล้วก็ได้เจอกับเหล่าคนไร้บ้านพวกเขากําลังปาร์ตี้ข้างถนนกันอยู่พระเอกจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับคนไร้บ้านฟัง ซึ่งพวกเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดแต่ว่าผิดคาดมีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮิโรมิเขาบอกเขาเชื่อพระเอกนะว่ามันคือการย้อนเวลาพระเอกจึงนึกขึ้นได้ถึงข่าวที่คาซึมะเอามาเล่าให้เขาฟังเขารู้ที่อยู่ของหญิงคนนั้นนี่เขาจึงไปดักรอเจอเธอ,เธอที่ที่อยู่แห่งนั้นและพระเอกก็ได้เจอเธอที่นั่นหญิงสาวคนนั้นถูกตำรวจจับตัวไปในที่สุดพระเอกคิดว่าเขาคงจะรอดจากเหตุการณ์นี้สักทีแต่ยูยูหน้าอกเพลินไฮโซของมิโกโตก็โทรมาบอกพระเอกว่าปาร์ตี้วัน เขาดาวน่ะมิโกโตไม่ต้องการให้เขาไปแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็หาทางมาจนได้เขาเดินควงคู่มากับมิยาโกะเดินผ่านฮิโรยุกิและโฮเทอย่างเริดๆและเขาก็ได้แอบวางกล้องถ่ายรูปทิ้งไว้หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ดําเนินต่อไปมาจนถึงจังหวะที่แม่ของมิโกโตแนะนําเธอให้รู้จักกับคู่ดูตัวแต่ก่อนที่จะคุยกันรู้เรื่องฮิโรยุกิก็ได้เอากล้องถ่ายรูปที่พระเอกทิ้งไว้เอารูปเข้ามาถามคู่ดูตัวของมิโกโตว่าเขาใช่ไหมที่กําลังนอนกับสาวคนนี้ คนนั้นปฏิเสธว่ามันคือรูปตัดต่อแต่ทนใดนั้นเองพระเอกก็ได้เปิดคลิปขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ให้ทุกคนในงานได้ดูและเหตุน,นี้เองทำให้คู่ดูต่อของมิโกโตถูกไล่ออกจากงานซึ่งพระเอกของเราเขาก็ทำทาเหมือนกับว่าเขาชนะแล้วเขาได้ขอตัวออกจากงานมิโกโตจึงได้เดินตามเขาออกมาพร้อมกับต่อว่าเขาที่มาป่วนงานของเธอและทำให้เธอขายหน้าแต่พระเอกกลับบอกเธอว่าที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อช่วยเธอและยังพูดจาวานล้อมมิโกโตอย่อยางช่ำชองแท้ จริงแล้วมันเป็นแผนของพระเอกที่จ้างผู้หญิงไปหวานเสน่ห์กับผู้ดูตอของมิโกโตะถัดมาหลัองออกมาจากงานพระเอกก็เปิดข่าวเช็คดูปรากฏว่าหญิงสาวที่ตำรวจจับไม่ใช่คนเดียวกับที่เขาคิดทางด้านของมิโกโตะเธอกำลังบอกชอบพี่ชายของเธอเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่สายเลือดเดียวกันซึ่งพี่ชายพยายามจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาชวนเธอไปดูดอกไม้ไฟแทนและถัดมาพี่ชายของมิโกโตะเดินมาเจอกับคุณอาคุณอาได้หวานล้อมเขาให้รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม ในการสานต่อธุรกิจนามิกรุปเพราะว่าแม่ของมิโกโตพยายามจะหาคู่ให้กับเธอไม่ยอมให้พี่ชายสานต่อธุรกิจตัดกลับไปที่พระเอกในตอนนี้เขากำลังพยายามตามหาหญิงปริศนาซึ่งเขาได้มาถึงสะพานที่เดิมที่เขาได้เห็นเด็กชายวิ่งตามลูกโป่งอยู่พระเอกจึงพยายามวิ่งไปช่วยชีวิตเด็กชายคนนั้นแต่ว่าไม่ทนันเพราะว่าหญิงปริศนาได้ช่วยเด็กชายตัดหน้าเขาแล้วเธอสย่ายยิ้มให้เขาก่อนจะบอกพระเอกว่าเขาหนักกำลังถูกจองเล่นงานอยู่ก่อนที่เธอจะ ผู้จบพระเอกก็พุ่งไปบีบคอเธอแต่ว่าคนแถวนั้นได้เข้ามาแยกพวกเขาทั้งคู่ออกยิงปริศนาที่เห็นพระเอกสติแตกก็เลยรีบวิง่งหนีไปพระเอกถูกนําตัวมาที่สถานีตํารวจข้อหาพยายามจะทาร้ายร่างกายผู้หญิงซึ่งตํารวจคนเดิมก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดพระเอกจึงได้หนีออกมาจากสถานีตํารวจอีกครั้งเข้ามาเจอกับคาซึมะคาซึมาที่เห็นพระเอกท่าทางสติแตกเขาเลยขอให้พระเอกหยุดงานก่อนเดี๋ยวเขาจะช่วยงานพระเอกไปก่อนก็แล้วกันพระเอกจึงได้ตกลงและเวลาก็ผ่าน ไปสองวันพระเอกจำใจออกไปหาหนาโอเพื่อนสุดไฮโซของมิโกโตะด้วยความที่เขามีเป้าหมายจากครอบครองนาะมิกิกรุป๊ปคาซึมะพึพมพำกับตัวเองว่าพระเอกน่ะโดนความโลภเข้าข้อมงำแล้วพระเอกของเราเขาก็พยายามจะหาวิธีป้องกันตัวเองเขาซื้อแมสมาใส่เพื่อปิดบังใบหน้าหญิงปริศนาคนนั้นจะได้ไม่จูบเขาแต่สุดท้ายแล้วก็ฝันสลายเพราะว่ามิโกโตะไม่ได้มาที่คลับแห่งนี้นาโอจึงได้พูดถึงงานปาร์ตี้ขี่ม้ารับปีใหม่ที่สโมสอนพระเอกของเราเขาก็ สนใจที่จะเข้าร่วมงานนั้นทันทีเพื่อไปหามิโกโตเหมือนเคยแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อพนักงานได้ตะโกนขอความช่วยเหลือมีโฮส์คนหนึ่งดื่มเครื่องดื่มผสมยาพิษเข้าไปเดิมทีเครื่องดื่มนั้นเป็นของพระเอกพระเอกจึงได้นึกถึงจดหมายที่เขาได้รับซึ่งมันเตือนเขาว่าอันตราย พระเอกที่เป็นเจ้าของเครื่องดื่มเขาจึงถูกนำตัวส่งตำรวจอย่างไม่พอแค่นั้นตำรวจยังค้นเจอขวดยาพิษในล็อกเกอร์ของพระเอกเขาจึงถูกคุมขังอย่างไม่ยุติธรรมระหว่างที่กำลังนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมคาซึมะจึงเข้ามาช่วยพระเอกพระเอกหนีออกมาจากสถานีตำรวจกลับเข้ามาที่ร้านผู้จัดการได้ไวๆกับพระเอกเขาหน่ะกำลังจะทำให้ร้านปิดตัวลงเพราะว่าข่าวของเขาถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์พระเอกช็อกมากๆที่ได้รู้แบบนั้นและในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นน ผู้จัดจการรับโทราศัพท์ก่อนจะยื่นให้กับพระเอกปลาอยสายเป็นเสียงของหญิงปริศนาเธอนัดเขาไปเจอตรงที่ที่เธอจูบเขาครั้งที่สองเธอจะเล่าทุกอย่างให้เขาฟังเองพระเอกจึงรีบไปที่นั่นพร้อมกับสวมหมวกกันน็อกทันทีที่เขาไปถึงเขาก็ถูกมีดแทงจากข้างลังและหลังจากนั้นเสียงของญิงปริศนาก็ดังขึ้นว่าเขาน่าถูกเล่นงานจากคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคา่ะพระเอกฟังไม่จบเพราะว่าบาดแผลของเขาทําให้เขาโมสตีไปยิงปริศนาเห็นดังนั้นก็เลยเข้าไปจูบพระเอก ทําให้พระเอกได้ย้อนกลับไป7วันให้หลังก่อนที่เขาจะถูกจับพระเอกรีวิ่งกลับมาที่ห้องพักเพื่อหยุดเพื่อนร่วมงานที่กาลังจะดื่มเครื่องดื่มผสมยาพิษซึ่งพระเอกก็หยุดไว้ได้ทันพอดีจากนั้นเขาก็กลับไปทํางานต่อพระเอกออกมาส่งแขกหน้าร้านหนึ่งในเพื่อนของมิโกโตะถูกเรียกว่ามิกาพระเอกก็สงสยัยว่าทําไมใช้หน้าตาปแปลกๆถึงมาเรียกเพื่อนของมิโกโตะว่ามิกากันนะและพอพระเอกจะกลับเข้ามาในร้านเขาก็ได้เจอกับนักสืบคนเดิมที่เคยมาหาในคราวนี้นักสืบมาเพื่อคุยเรื่องพ ของพระเอกที่หายตัวไปหลังพ้นโทษพระเอกไม่อยากจะพูดคุยก็เลยไล่ให้นักสืบกลับไปเพราะว่าในตัวของเขานั้นได้ลัทิ้งอดีตไปหมดแล้วเมื่อถึงวันปาร์ตี้ขี่ม้าของสมโมสสานมิกรุป๊ปพระเอกที่พาคาซสมาไปด้วยระหว่างที่พระเอกกําลังคุยอยู่กับมิโกโตอยู่นั้นเกิด <c oughs> อุบัติเหตุชุดกิโมโนของมารีนนั้นเปื้อนมารีนก็คือเพื่อนของมิโกโตซึ่งเธอเคยถูกชายคนหนึ่งเรียกว,ว่ามิกานั่นเองค่ะ ด้วยเหตุน,นี้เองทาให้มิโกโตต้องเข้าไปแก้ไขสถานการณ์พระเอกที่ยังไม่ยอมแพ้ก็เลยเดินตามมิโกโตไปเขาได้เห็นมิโกโตกําลังขอให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนชุดจากชุดกิโมโนเป็นชุดอื่นโดยที่ชุดกิโมโนของมารินนั้นมีความหมายกับเธอมากๆเพราะว่ามันเป็นชุดของคุณย่าที่ทิ้งไว้ให้กับเธอแต่ก็ไม่มีใครกล้าทวงมิโกโตเลยพี่ชายมิโกโตที่ยืนดูอยู่นั้นจึงเข้าไปพูดคุยกับเธอพี่ชายพยาย,พยามพูดให้มิโกโตเข้าใจถึงการเป็นผู้นําแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้าง นั้นทาให้มิโกโตเปลี่ยนใจให้ทุกคนใส่ชุดกิโมโนจากนั้นก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปด้วยดีตกเย็นพระเอกมาทวงสัญญาไปทานข้าวกับมิโกโตพระเอกก็ถูกแทงเลขตกใส่เข้าอยางจังระหว่างที่เขาอาการกําลังล่อแร่อยู่นั้นหญิงปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอเดินเข้ามาจูบพระเอกจากนั้นเวลาก็ย้อนกลับไปพระเอกได้กลับมาในคืนที่เขาได้ช่วยเพื่อนร่วมงานจากยาพิษอีกครั้งคราวนี้พระเอกแน่ใจถึงโลโก้ชุดที่หญิงปริศนาใส่มันเป็นโล โลโกของร้านขนส่งแห่งหนึ่งพระเอกจึงไปที่ร้านแล้วก็ถามหาหญิงปริศนาคนนั้นและเขาก็ได้รู้เพียงชื่อของหญิงปริศนาเธอมีชื่อว่าซาโตไซโกพระเอกพยายามจะขอข้อมูลมากกว่านั้นแต่เพื่อนร่วมงานของไซโกไม่ยอมพระเอกก็เลยเสนอตัวใช้เรือนร่างของเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลของไซโก้เมื่อพระเอกได้ข,ข้อมูลตามต้องการแล้วเขาก็ได้เจอกับฮิโรมิคนไรบ้านที่เคยบอกพระเอกว่าเขาเชื่อเรื่องการย้อนเวลาและหลังจากนั้นพระเอกก็กลับมาที่ห้องเขาหวนนึกถึง เรื่องในอดีตระหว่างพ่อและเขาทนาดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของพระเอกก็ดังขึ้นทําให้เขาชกคิดได้ถึงเรื่องที่เขาจะต้องไปจัดการเขาตามสืบเรื่องของมารินเพื่อนสาวสุดไฮโซของมิโกโตซึ่งพระเอกก็มาหามารินในที่ทํางานเธอแอบม,มาทํางานอยู่ที่คลับแห่งหนึ่งพระเอกคมคู่เธอให้บอกอะไรบางอย่างกับมิโกโตในงานวันพรุ่งนี้วันถัดมาที่สโมสอนขีม่ม้าพระเอกเห็นรถบริษัทของไซโกเล่นเข้ามาจึงรีวิ่งไปถามหาเธอจากเพื่อนร่วมงานทันทีแต่ดูเหมือนว่า วันนี้ไซโกะจะไม่ได้เข้ามาทำงานนะและในงานที่สโมสอนวันนี้พระเอกและคาซึมะได้เตรียมกิโมโนมาใส่เพื่อให้เหมือนกับทุกคนเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงตอนที่มิโกโตบอกให้ทุกคนไปเปลี่ยนเครื่องแบบพระเอกที่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเขาจึงจำคำพูดของพี่ชายมิโกโตเข้าไปดูเธอต่อหน้าทุกคนมิโกโตที่รู้สึกเสียหน้าก็เลยตบหน้าพระเอกไปหนึ่งที่ก่อนที่เธอจะรู้ตัวว่าที่พระเอกพูดมาทั้งหมดมันถูกต้องพระเอกเดินออกมาจากงานแต่ในตอนนั้นเอง พี่ชายของมิกโกโตะได้เรียกเขาไว้พี่ชายกล่าวขอบคุณพระเอกที่ช่วยเตือนสติน้องสาวของเขาทั้งสองคนได้แนะนําตัวต่อกันพระเอกพูดกับพี่ชายว่าเขาหนารู้ข้อมูลของพี่ชายมากกว่าที่เขาคิดคิงกันเสร็จแล้วพระเอกก็จากไปหลังจากนั้นพี่ชายก็มาพบกับคุณอาของเขาในตอนนี้เขารู้แล้วว่าพระเอกมีชื่อว่าโดจิมะโอทาร่เป็นลูกชายของกัปตันเรือที่ถูกจับในคดีเรืออับปางในตอนนี้พระเอกกําลังอาจจะตามสืบความจริงถึงเรื่องอุบัติเหตุในครั้งนั้นอยู่ ได้ตกดึกที่ทํางานของพระเอกมิโกโตะมาดักเจอพระเอกเพื่อขอบคุณเขาแล้วก็ขอโทษเมื่อเธอเสีธุระเธอก็จะรีบขอตัวกลับมิโกโตะที่ไม่ทันระวังตัวเธอข้ามถนนไปโดยที่ไม่ดูรถพระเอกเห็นดังนั้นก็เลยรีบคว้าตัวเธอมากอดขนานั้นเองคาซึมะก็โทรมาบอกพระเอกว่ารู้ที่อยู่ของไซโกะแล้วพระเอกจึงขอให้มิโกโตะไปรอเขาอยู่ในร้านก่อนเขาจะรีบกลับมาหาเธอพระเอกจึงรีบไปเจอคาซึมะตามที่อยู่ที่เขาได้มา ทั้งสองคนได้เข้าไปในห้องพระเอกมองสำรวจภายในห้องก็พบว่ารูปภาพของเขาแปะเต็มผนังห้องเลยรวมไปถึง ตัวหนังสือที่เพนทับรูปภาพซึ่งคำคำนั้นเขียนว่ารักจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปลายซ้ายเป็นเพื่อนร่วมงานของไซโกเธอรู้ที่อยู่ของไซโกแล้วนะพระเอกสับสนมากๆถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็หันไปเจอกับชุดที่คาซึมะเคยใส่ไปทำงานพระเอกจึงเริ่มปฏิบปปัติเรื่องราวทั้งหมดและรู้ว่าคนที่คิดร้ายกับเขาคือคาซึมะนั่นเองคาซึมะถือมีดแล้วพุ่งไปทำร้ายพระเอกทั้งสองคนยื้อยุดกันอยู่อย่างนั้นก่อนที่พระเอกจะถูกคาซึมะแทงที่ข้างหลัง คาซึมะบอกรักพระเอกและขอให้เขาตายไปพร้อมกันแต่ว่าในตอนนั้นเองฮารุมิคนไร้บ้านก็ได้เข้ามาเจอกับทั้งคู่คาซึมะที่ตกใจก็เลยรีบวิ่งหนีไปฮารุมิที่เห็นพระเอกถูกแทงเขาก็ล้มตัวลงพร้อมกับหัวเราะพระเอกที่ใกล้จะตายเขามองไปที่ฮารุมิที่กำลังหัวรเราะย่อเขาเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไซโกะที่ท่าทางประหลาดลาดที่ผ่านมาเธอพยายามจะช่วยเขามาตลอดและไม่นานนะักพระเอกก็ได้หมดสติไปภาพตัดมาที่เช้าวันใหม่เขาอยู่ อยู่ที่โรงพยาบาลรอชีวิตมาได้พอเขาให้การกับตำรวจเสร็จแล้วเขาก็นึกถึงไซโกพลังของเธอนั้นดึงดูดความสนใจเขามากๆย้อนกลับไปเหตุการเรือล่มในอดีตเอาเข้าจริงๆแล้วเด็กที่พระเอกช่วยก็คือไซโกนั่นเองทางด้านของไซโกเรื่องราวในอดีตเธอจำเพียงแต่ว่ามีเด็กผู้ชายสองคนที่เข้ามาช่วยเธอแล้วพวกเขาก็ถูกน้ำซัดลงไปในทะเลเธอน่ะอยากจะย้อนเวลากลับไปมากๆหลังเหตุการเรือล่มจัดวันต่อมาเธอก็ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาล โดยที่ไม่รู้เลยว่าเด็กทั้งสองคนนั้นเป็นยังไงไซโกได้ตัดสินใจไม่พูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอีกและมันเหมือนเป็นการลงโทษเธอเพราะเมื่อตอนมัธยมไซโกได้มีแฟนคนหนึ่งเธอได้จูบกับเขาและแฟนของเธอก็เริ่มหายใจไม่ออกจากนั้นก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ล้มลงไปทางด้านของไซโกเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่กี่นาทีหัวใจของเธอก็หยุดเต้นเช่นเดียวกันทั้งเธอและเขาต่างก็ย้อนกลับไปเมื่อ7วันก่อนหน้านี้เธอไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นพ่อะไรและในคืนวันคริสต์มาสอีฟเธอต้องไปส่งของที่คลับของพระเอกเธอบังเอิญเห็นคาซึมะผสมยาพิษลงในเครื่องดื่มของพระเอกและเขาก็ได้ดื่มมันเข้าไปแล้วเธอจึงตัดสินใจเข้ามาช่วยพระเอกไว้โดยการจูบเขา ภาพตัดมาที่พระเอกกำลังคำนวณวันที่เขาย้อนกลับไปเขาได้ผลลัพธ์ออกมาว่าทุกครั้งที่ไซโกะจูบเขาเวลาจะย้อนกลับไป7วันทุกครั้งและในตอนนั้นเองคาซึมะก็บุกมาหาเขาถึงห้องพร้อมกับมีมีดในมือคาซึมะไม่ต้องการมอบพระเอกให้กับใครและไม่อยากให้ใครมองพระเอกไม่ดีเขาจึงจะช่วยพระเอกให้หายไปจากโลกนี้คาซึมะเองเขาก็จะตายตามพระเอกไปเช่นกันคาซึมะค่อ,คอยๆขยับตัวเข้ามาใกล้พระเอกแต่แล้วผู้จัดการก็เข้ามาในห้องพอดีพระเอก จึงพยายามวิ่งหนีออกมาจากห้องเพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจคาซึมะที่เห็นท่าทางไม่ดีเขาก็หนีออกไปได้ซึ่งพระเอกของเราเขาก็กําลังคิดหาทางจะไปซ่อนตัวอยู่บ้านผู้หญิงที่เขารู้จกักแต่ความคิดนั้นก็ต้องหยุดลงเพราะว่าคาซึมะได้โทรหาพระเอกเขาขู่พระเอกว่าเขารู้จักผู้หญิงทุกคนที่พระเอกสนิทและนั่นทําให้พระเอกเพลอหลุดปากพูดโย่โมโหคาซึมะออกไปนั่นทําให้คาซึมายิ่งแ้นเขาชะงักไปก่อนจะเอ่ยว่าเขาจะพากทุกสิ่งที่พระเอกต้องการไปกับชีวิต ของเขาพระเอกเข้าใจทันทีว่าคาซึมาหมายถึงมิโกโตะพระเอกรีบโทรถามเธอว่าเธออยู่ที่ไหนเขาจึงรีบไปหามิโกโตะที่มหาลาัยทันทีพระเอกเห็นมิโกโตะแล้วจากนั้นน้ำพุก็โผว่พุ่งขึ้นมาไม่นานคาซึมาก็ปรากฏตัวเข้าถือมีดไปทำร้ายมิโกโตะทำให้เธอได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้ามิโกโตะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอไม่ต้องการจะพบใครไม่อยากให้ใครเห็นหน้าแน่นอนว่าพระเอกถูกครอบครัวของมิโกโตะต่อว่าและขอให้เลิกยุ่งกับเธอพี่ชายที่เห็นมิ โกโตเป็นแบบนั้นเขาก็เลยเข้าไปพูดกับเธอพร้อมเผยความในใจที่มีต่อมิโกโตไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเขาก็จะอยู่ข้างๆเธอ ทางนานพระเอกที่กําลังเดินออกจากโรงพยาบาลเขาก็คิดหาทางที่จะไปแก้ไขอดีตพระเอกจึงได้รีบวิ่งตามหาไซโกตามที่อยู่ที่เขาเคยได้มาเมื่อเขาเจอกับไซโกก็พยายามจะขอตื้อจูบเธอแต่ว่าเธอไม่ยอมเธอพยายามจะข่มขู่เขาหากว่าเขาจูบก,กับเธอก็จะต้องตายนะแต่พระเอกเขายอมทําทุกอย่างเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาจะได้มาพระเอกได้จับไซโกมาจูบจากนั้นเขาก็ย้อนเวลากลับไปตอนที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลและคาซึมะก็มาหาเขาเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้พระเอ เอกก็ยังเผลอพูดยั่วโมโหคาซึมะอีกพระเอกเขาก็รู้ว่าคาซึมะจะไปหามิโกโตที่มห AH าลัยเขาก็เลยรีไปดักเจอมิโกโตที่นั่นครั้งนี้พี่ชายของมิโกโตได้เห็นพระเอกอยู่ที่มหาลายัยพี่ชายได้เห็นเหตุการณ์ที่คาซึมะกาลังจะทําร้ายมิโกโตพี่ชายจึงได้ปาหนังสือเล่มนะไปที่คาซึมะทําให้มีดหลุดออกจากมือของคาซึมะและทําให้คาซึมะถูกจับครั้งนี้พี่ชายเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยมิโกโตพระเอกที่ทําได้แต่ยืนมองพี่ชายได้รับคําชมจากครอบครัวทําให้ พระเอกสงสัยว่าชายสูงวัยที่มากับแม่ของมิโกโตคือใครเขาจึงไปหาคำตอบนี้จากมารินและนั่นทำให้พระเอกได้รู้ว่าพี่ชายไม่ใช่พี่แท้ๆของมิโกโตเป็นเพียงลูกบุญธรรมที่ครอบครัวรับมาเลี้ยงและในตอนนั้นเองพี่ชายก็เดินมาคุยกับพระเอกขอให้เขาเลิกยุ่งกับมิโกโตซะพระเอกตอบปากรับคำว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมิโกโตอีกก่อนที่เขาจะนาลังแล้วก็ยิ้มอย่างผู้ชนะเพราะว่าเขาจะย้อนกลับไปแก้ไขทุกอย่างเช้าวันต่อมาพระเอกถือช่อดอกไม้ช่อใหญ่มาหาไซโกเพื่อ ขอร้องให้เธอช่วยเขาย้อนเวลาแต่ว่าในครั้งนี้ไซโกะเธอไม่ยอมพยายามปกป้องปากของตัวเองอย่างดีพระเอกจึงคอยตามตื้อทุกอย่างไปรับเธอที่ทํางานไปเหมาขนมให้เธอแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าเธอจะใจอ่อนพระเอกจึงเดินกลับบ้านมาได้เจอกับชายไร้บ้านนอนอยู่เขาเรียกพระเอกขอของอุ่นๆให้เขากินน้อยเขาจึงจําได้ทันทีว่าชายไร้บ้านคนนี้เป็นคนที่หัวเราะเขาตอนที่เขาถูกแทงฮารุมิชายไร้บ้านใบเบียงว่าเขาร้องให้ตั้งหกักสุดท้ายแล้วพระเอกก็ยม ซื้อเครื่องเดิมแล้วก็มานั่งคุยกันวันรุ่งขึ้นไซโกมาส่งของที่สาว่ายน้ําซึ่งพระเอกของเราเขาเป็นลูกค้าค่ะเขาพยายามจะเกลีย้ยกล่อมเธอจากนั้นก็แกล้งกระโดดลงไปในน้ําพร้อมกับทาท่าว่าเขาว่ายน้ําไม่เป็นตอนแรกไซโกจะเดินนี้แต่เห็นว่าพระเอกหายไปในน้ําเธอจึงเดินกลับมาดูจากนั้นก็ถูกพระเอกดึงที่ข้อเท้าเธอตกลงมาในน้ําพระเอกได้จูบเธอใต้น้ําจากนั้นเวลาก็ย้อนกลับไปที่มหาวิทยาลัยของมิกโกโตคาซึมะถือมีดเดินมาหาเธอพระเอกจึง เอาตัวมาบาังไว้เขาตะโกนบอกคาซึมะเรากับเล่นละครว่าต่อให้เขาตายไปคนที่เขารักก็จะเป็นมิโกโตเขาจะปกป้องเธอแม้ต้องแลกด้วยชีวิตพระเอกสารภาพรักกับมิโกโตต่อหน้าทุกคนทันทีที่ตำรวจมาถึงคาซึมะก็ถูกจับพอเรื่องราวจบลงพี่ชายก็มาดูอาการพระเอกพร้อมกับเสนอให้ส่งตัวเขาไปที่โรงพยาบาลแต่โทเฮก็ได้เอ่ยขัดขึ้นว่าไม่ต้องไปส่งหรอกมั้งพระเอกยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นอันที่จริงเขาใส่หนังสือเล่มนาะไว้ใต้เสื้อของเขาเพื่อป้องกัน ถูกแทงจากคาซึมะเขาบอกกับมิโกโตว่าที่เขาพูดกับเธอทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแม่มิโกโตชื่นใจมากๆที่พระเอกได้ช่วยลูกสาวของเธอไว้ในครั้งนี้พี่ชายและคุณอายืนมองพระเอกอย่างไม่สบอารมณ์ทางหน้าของไซโกเธอได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เห็นข่าวที่พระเอกช่วยมิโกโตเอาไว้แน่นอนว่าพระเอกของเราเขาน่นเลวสุดๆไปเลยและหลังจากนั้นพระเอกก็ไปรับไซโกมาทานมือคํำด้วยกันเพื่อเป็นคำขอบคุณเธอเขาเสนอให้ไซโกช่วยเขาได้ไหมช่วยให้เขายอดเวลาเขาจะทำตามคำขอ ของเธอทุกอย่างเลยแต่ว่าไซโกะก็ปฏิเสธพร้อมกับลูกนี้ไปพระเอกจึงพูดถึงรักแรกของไซโกะแต่คําพูดของเขาทําให้ไซโกะเงียบไปสุดท้ายแล้วเธอก็ระเบิดความในใจออกมาในส่วนของพ่อมิโกโตในตอนนี้อาการป่วยในแย่ลงมากๆคุณอาจึงได้เอาหลักฐานสาเหตุของเรือล่มมาขู่กับพี่ชายเพื่อให้พี่ชายขอมิโกโตแต่งงานจากนั้นก็ตั้งเขาเป็นรองประธานบริษัทพี่ชายกลัวว่าเรื่องราวในอดีตจะถูกเปิดโปงเขาจึงจําเป็นต้องทําตามคําสั่ง พี่ชายบอกกับแม่มิโกโตว่าเขาต้องการยกเลิกการเป็นบุตรบุญธรรมของนามิกรุปและเขาก็ต้องการจะแต่งงานกับมิโกโตทั้งมิโกโตและแม่ต่างพากาันตกใจกับสิ่งที่ได้ยินทางด้านของพระเอกที่เห็นไซโกระเบิดความในใจออกมากลางร้านอาหาร เขาจึงพาเธอกลับมาที่ห้องเพื่อให้เธอเห็นความเป็นอยู่ของเขาเขาต้องการยืมพลังของเธอเขาจึงเสนอข้อแลกเปลี่ยนหากว่าเธอช่วยเขาเขาจะช่วยให้เธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการและการจูบระหว่างเธอกับเขาไม่ใช่เพราะรักหรือว่าเกลียดถึงพระเอกจ,จะเกลียกล่อมเธอยังไงเธอก็ปฏิเสธคำเดิมเธอรีบเดินหนีไปเดิมทีพระเอกจ,จะตามเธอไปแต่ถูกเสียงโทรศัพท์เรียกไว้ทางดานของมิโกโตที่มาฟ้อพ่อของเธอที่หน้าห้องพักพี่ชายจึงเข้ามาคุยกับเธอเรื่องการขอแต่งงานทาั้งคู่ คุยกันไม่นานพระเอกก็เข้ามาแทรกนาโอได้บอกทุกเรื่องกับเขาแล้วรวมถึงเรื่องที่มิโกโตถูกพี่ชายขอแต่งงานพระเอกพูดจาดูถูกมิโกโตทําให้เธอโกรธมากๆเธอตบหน้าของเขาแล้วก็ขอให้เขาเลิกยุ่งกับเธอแต่พระเอกของเราเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเขาสามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เช้าวันต่อมาที่สโมสอนขีมะก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อฮิโรยุกิไม่ยอมรับการแต่งงานของมิโกโตกับพี่ชายจึงเกิดการทะเลาะก,กันกับโฮเทขึ้นหน้าอกจึงรีบเข้ามาห้ามก่อนที่ทั้งคู่จะได้ยินเสียงของพระเอกเข้าประกาศกับทุกคนว่าจากนี้ไปเขาหนะ่ะจะเป็นคนแต่งงานกับมิโกโตแทนพี่ชายที่เขามันนาพูดแบบนั้นเป็นเพราะว่าเขามีแผนแล้วในวันที่เขาต้องการย้อนเวลาเขาจึงออกอุบายให้ไซโกมาส่งข,งของที่ดาดฟ้าแห่งหนึ่งเขาต้องการให้เธอ ช่วยให้เขาสมหวังในสิ่งที่เขาต้องการไซโกไม่ยอมทําตามคําขอพระเอกจึงไปยืนอยู่ที่ปลายตึกของดาดฟ้าเขานะ่ะจะขอให้เธอช่วยและเขาก็เชื่อใจเธอ จากนั้นเขาก็ทิ้งตัวเองลงสู่ด้านล่างของตึกไซโกะที่เห็นพระเอกนอนจมกองเลือดอยู่ตอนแรกเธอเลือกจะหัหลังเดินจากเข้าไปแต่ในเวลาต่อมาพระเอกก็ตื่นขึ้นมาอยู่ที่โรงพยาบาลกับมิโกโตในครั้งนี้เขาได้โอกาสพูดกับมิโกโตเขาพูดกับเธออย่างจริงจังว่าเขานะ่ะอยากจะคบกับเธอจริงๆนะเช้าวันต่อมามิโกโตกำลังสอนพระเอกถึงเรื่องการขี่ม้าอยู่และเพื่อนๆของเธอก็เกาะรัวดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองคน แล้วเรื่องราวก็ดําเนินต่อไปจนมิโกโตมาเฝ้าพ่อของเธอที่หน้าห้องในคราวนี้พี่ชายกําลังจะเดินมาคุยกับเธอแต่ว่าพระเอกก็ตัดหน้าเอาเครื่องดื่มมาให้กับมิโกโตสะกอนพระเอกได้ดําเนินตามแผนของเขาท,ทําทีชวนเธอไปดูคอนเสิรต์ตจากนั้นก็ทกําการแต่งงานของเพื่อนลนมิโกโตขอเปิดดูว่าข้างในมันเป็นอะไรและเธอก็ได้รู้ชื่อจริงของเขาเขาคือโดจิมะโอทาร่เขาทําท่าเศร้าบอกเธอว่าจะไม่ไปงานแต่งงานครั้งนี้เพราะว่าในตอนเด็กๆเขามีความทรงจําที่ไม่ค่อย และไม่กล้าที่จะไปคนเดียวมิโกโตจึงเสนอตัวไปเป็นเพื่อนเขาเมื่อถึงวันงานแต่งงานของเพื่อนพระเอกมิโกโตยิ้มแย้มกับการที่ได้มางานแต่งงานในครั้งนี้และเธอก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าสาวเพื่อนของพระเอกเพื่อนสาวเล่าว่าพระเอกนะ่ะสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าโจรปนบ้านนะ่ะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวและหลังจากนั้นมิโกโตก็ได้อยู่กับพระเอกสองคนเธอได้บอกเขาว่าเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาแล้วพระเอกทำท่าทีนิ่งไปก่อนจะตีนะ่า เศร้าและบอกว่ามิโกโตนะโตมากับความรักเธอคงไม่มีวันเข้าใจเขาหลังจากที่เขาสูญเสียครอบครัวไปเขาก็ลําบากมากไม่มีใครสงสารเขาเลยแม้กระทั่งญาติของเขาและเพื่อให้เขารู้จักสภาพแบบนั้นเขาจึงต้องมาทํางานที่บาร์โฮสแม้ว่าชีวิตของเขาตอนนี้จะดีขึ้นบ้างแล้วแต่เขาก็ยังโดดเดี่ยวเหมือนเดิมพระเอกทําท่าจะเดินหนีแต่มิโกโตก็มากอดเขาไว้จากข้างลังขอให้เขาเล่าเรื่องของเขาอีกแต่ในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของมิโกโตก็ดังขึ้นและก็เป็นพี่ชายที่โทร มาจากโรงพยาบาลแต่เมื่อวางสายมิโกโตกลับชวนพระเอกออกไปกินข้าวด้วยกันภาพตัดมาที่ไซโกเธอวิ่งหน้าตั้งมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งบนเตียงนอนของผู้ป่วยเธอพบเพียงแค่กล่อง,กล,องกล่องหนึ่งวางอยู่เธอจึงได้ซุดตัวลงกับพื้นทันทีทางดาของพระเอกเขากำลังขอบคุณสาวคู่นอนที่แกล้งมาเป็นเจ้าสาวเพื่อสมัยเด็กของเขาเพื่อหลอกให้มิโกโตตายใจขณะนั้นเองมิโกโตก็โทรมาบอกพระเอกว่าพ่อของเธอรู้สึกตัวแล้วพระเอกจึงได้ใช้โอกาสนี้ขอให้มิโกโตพาเขาไปแนะน ทำตัวกับพ่อหากท่านดีขึ้นแล้วทางด้านของไซโกหอบกลองๆนั้นจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านเธอเดินไปดูปฏิทินแล้วก็คิดอะไรบางอย่างทางด้านของพระเอกเขากำลังจะไปหามิโกโตซึ่งเธอจะพาเขาไปแนะนำตัวกับพ่อของเธอนั่นเองแต่ยูยูไซโกก็ปรากฏตัวขณะที่พระเอกกำลังยืนคุยกับชายไร้บ้านฮารุมิอยู่นั้นแล้วจู่ๆเธอก็พุ่งไปจูบเขาต่อหน้าชายไร้บ้านเพื่อย้อนเวลากลับไปพระเอกลืมตาขึ้นมา เขาอยู่ในโบสถ์กับมิโกโตในวันแต่งงานของเพื่อนที่เขาจ้างมาพระเอกไม่เข้าใจเลยว่าไซโกทำแบบนั้นทำไมในครั้งนี้พระเอกไม่ได้ไปกินข้าวกับมิโกโตเขาวิ่งกลับออกมาเพื่อตามหาไซโก ทางนาของมิโกโตเธอกลับไปที่บ้านเก็บเสื้อผ้าเพื่อจะไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลพี่ชายจึงเข้ามาคุยกับเธอพร้อมกับขอให้เธอเลิกยุ่งกับพระเอกซะเขานะ่นหวังสมบัติที่บ้านอยู่ซึ่งมิโกโตก็แก้ตัวแทนพระเอกเขาหนะ่ะมาปกป้องเธอที่ผ่านมาพี่ชายปกป้องเธอมาตลอดแต่ในตอนนี้มีพระเอกอีกคนที่เข้ามาช่วยเธอทางนาของพระเอกเข้ามาหาไซโกเพื่อจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเห็นเธอร้องไห้และนั่นทําให้เขารู้ว่าคุณยายของเธอกําลังจะเสียไม่นาน จากนี้พระเอกได้บอกให้เธอไปหาคุณย่าซะสิแต่เธอรัวว่าจะได้เห็นวาระสุดท้ายของยา่า เธอไม่กล้าไปพบย่าเลยพระเอกเอ๋ยถ้าเธอไม่อยากจะทําอะไรก็ไม่ต้องย้อนเวลากลับไปเพราะเขาหนะกําลังทําอะไรบางอย่างสําคัญอยู่ไซโกะที่ได้ฟังดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นแล้วก็ยอมทําตามที่พระเอกเสนอพระเอกจึงได้พาเธอไปที่โรงพยาบาลไซโกะทําใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปหาคุณย่าทางหน้าของพี่ชายที่ถูกคุณอารบเร้าให้คิดหาวิธีขอมิโกโตแต่งงานซะตัดกลับมาที่ไซโกะเธอเดินออกมาเจอกับพระเอกข้างนอกหลังจากเยี่ยมคุณย่าเสร็จเธอบอกกับพระเอกว่าคุณย่า จะอยู่ได้นานขึ้นพระเอกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณย่าอยากเจอเธอนั่นเองไซโกะน่ะมีสิทธิ์จะมีความสุขนะเธอบอกกับเขาว่าที่เธอเป็นแบบนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเมื่อครั้งอดีตเธอรอดตายแค่คนเดียวแต่ว่าเด็กผู้ชายที่เขามาช่วยเธอไว้กลับเสียชีวิตที่นั่นและเหตุนี้เองทําให้เธอมีความสุขไม่ได้พระเอกเล่าเขาเองก็เคยเจอเรื่องแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเขาเลือกที่จะมีชีวิตใหม่มีความสุขเผื่อน,น้องชายที่เสียไปเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไม เขาบอกเธอว่าหากย้อนเวลากลับไปแล้วเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยมันก็จะจบเหมือนเดิมแต่หากก้าวต่อไปนั่นจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้ เขาทิ้งท้ายกับไซโกว่าหากต้องการจูเมื่อไรให้ไปหาเขาทันทีแล้วเขาก็เดินจากไปไซโกกลับมาหาคุณยา่าคุณย่าจึงถามเธอว่าเขาคือใครกันเธอตอบว่าคนรู้จักหนะ้าคุณย่าจึงได้กุมมือเธอพร้อมกับขอให้เธอมีความสุขมากๆไซโกพยักหน้าพร้อมกับโน้มตัวไปกอดคุณยา่าพระเอกที่แอบดูอยู่เขาจึงเดินกลับออกไปพร้อมกับพึมพำว่าข้อตกลงของเขาสําเร็จแล้วณโรงพยาบาลพ่อของมิโกโตฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้เจอกับพี่ชายพ่อ พอาถึงมิโกโตทั้งนี้ยังทวงสัญญากับพี่ชายว่าถ้าหากเขาตายไปพี่ชายจะต้องดูแลมิโกโตพี่ชายจําได้ดีถึงสัญญาเมื่อ12ปีก่อนย้อนกลับไปบนเรือก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุพี่ชายบังเอิญได้ยินคุณพ่อและคุณแม่พูดกันว่าจะยกนามีกรุ๊ปให้พี่ชายไม่ได้เพราะถ้ารู้ว่ามิโกโตจะเกิดมากก็คงไม่รับเลี้ยงพี่ชายหรอกพี่ชายที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจมากๆเข้าหนีมานั่งเสียใจที่ห้องควบคุมเรือก่อนที่จะปลาเข้าคลอง ไปโดนบางส่วนทําให้แผงควบคุมเกิดลัดวงจรและเรือทั้งหมดก็เสียการควบคุมพอของมิโกโตได้เอาหลักฐานกลองวงจรปิดที่เห็นว่าพี่ชายเป็นต้นตอของอุบัติเหตุมาต่อรองกับพี่ชายเพื่อดูแลมิโกโตในฐานะพี่ชายต่อไปพี่ชายพูดกับพ่อว่าหลักฐานนั้นยังไม่ถูกทําลายแต่อยู่ที่คุณอา เขาใช้ข่มขู่พี่ชายเพื่อให้แต่งงานกับมิโกโตจากนั้นก็ให้พี่ชายขึ้นเป็นประธานซะพี่ชายคิดว่าข้อเสนอนั้นมันน่าสนใจเขาจะแต่งงานกับมิโกโตเพื่อให้ได้เป็นประธานามิกรุปชีวิตที่อยู่เบื้องหลังมันน่าเบื่อมากๆพอที่ได้ยินแบบนั้นอาการก็ซุดลงจากนั้นชิพจอนก็ดับไปมิโกโตและแม่ที่รีมาดูอาการก็พบว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นทําให้มิโกโตออกมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวพี่ชายจึงได้ตามมาพร้อมกับบอกเธอบ่าเขาถอนชื่อออกจาก จากบุบุญธรรมแล้วนะและเขาก็ต้องการแต่งงานกับมิโกโตมีเพียงเขาคนเดียวที่สามารถช่วยนามิกิกรุ๊ปได้และนอกจากนี้เขายังบอกมิโกโตอีกว่าพ่อของพระเอกน่ะคือกัปตันเรือที่พอเขาขึ้นเมื่อ12ปีก่อนพระเอกที่ติดต่อมิโกโตไม่ได้จึงมาหาเธอที่โรงพยาบาลและเขาก็ได้รู้ว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วที่ห้องประชุมของนามิกิกรุ๊ปได้มีประกาศออกมาว่ามิโกโตจะแต่งงานกับพี่ชายทั้งหุ้นส่วนและทุกๆคนก็เห็นด้วยที่พี่ชาย จะขึ้นมาเป็นประธานคนใหม่พี่ชายจะได้ทุกสิ่งตามที่เขาต้องการทาง้าของไซโกเธอถือกล่องกระดาษที่กลับมาจากโรงพยาบาลเธอเดินผ่านใต้สะพานแล้วจูจ่จูของในกล่องก็ล้นลงชายไร้บ้านฮารุมิจึงเข้ามาช่วยเธอเก็บของเขาถามเธอว่าพวกเขาเคยเจอกันที่ไหนไหมเธอจึงจําได้ว่าชายคนนี้เคยเห็นเธอกับพระเอกจูบกันเพื่อย้อนเวลาถัดมาที่สโมสอนคีมาฮิโรยุกิเข้ามาถามพี่ชายถึงเรื่องการแต่งงานกับมิโกโตเป็นเพราะความรัก หรือเพราะอย่างอื่นกันแน่พระเอกที่เข้ามาสมทบอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหวังเก้าอี้ประธานก็ได้พระเอกของเราเขาเชื่อว่าพี่ชายมีส่วนทําให้พ่อของมิกโกโตเสียชีวิตพี่ชายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเขาขอให้พระเอกหยุดกล่าวหาเขาสักทีฮิโรยุกิถามพี่ชายย้ำอีกครั้งว่าการแต่งงานนี้เป็นเพราะว่ารักหรือเพราะวังอย่างอื่นพี่ชายยังยืนยันคาเดิมมิกโกโตที่เดินผ่านมาเห็นทั้ง3มคน เธอจึงเดินเลี่ยงหลบไปทางอื่นแต่ว่าพระเอกก็พยายามจะเข้าไปคุยกับเธอมิโกโต ไม่อยากจะคุยกับพระเอกก็เลยเดินนี้ไปในส่วนของคุณอาก็กเข้ามาชวนพี่ชายกลับไปที่บริษัทเพื่อคุยถึงงานมัน่นพี่ชายได้เดินมายิ้มย่อให้กับพระเอกก่อนที่เขาจะเดินจากไปพระเอกของเราก็ไม่สนใจค่ะเขาบอกกับพิโรยุกิว่าเขาหนะ่ะจะกลับมาแก้มือใหม่จากนั้นพระเอกก็มาหาไซโกะที่ห้องเขาถามถึงคุณย่าของเธอไซโกะบ,บอกว่าคุณย่าเสียไปเมื่อห้าวันก่อนคุณย่าของเธออยู่ได้นานขึ้นสองวันและพระเอกก็ได้เกลี้ยกล่อมเธอขอให้เธอช่วยเขาย้อนเวลาไปอีกครั้ง แต่ว่าเธอไม่อยากจะทํามันอีกแล้วพระเอกบอกว่ามันเป็นข้อตกลงของพวกเรานี่แล้วพระเอกก็จับไซโกมาจูบไซโกจึงได้ย้อนเวลากลับมาตอนที่คุณยายถามเธอพอดีว่าชายคนนั้นคือใคร เธอจึงได้รีวิ่งออกมาหน้าห้องเห็นพระเอกกำลังลุกลี้ลุกลนวิ่งไปที่ไหนสักที่เธอตะโกนไล่หลังเขาด่าเขาว่าไอหอหีมากๆซึ่งพระเอกของเราเขารีบไปตามหมอเพื่อไปดูอาการของพ่อมิโกโตพี่ชายได้ออกมาจากห้องเจอกับพระเอกที่ยืนอยู่พระเอกคิดว่าแผนของพี่ชายน่าจะจบลงแล้วแต่เขาก็ได้ยินเสียงสัญญาณชีพของพ่อมิโกโตที่ดังออกมาจากห้องสุดท้ายก็ได้ดับไปซึ่งสุดท้ายแล้วพ่อของมิโกโตก็ได้เสียชีวิตพี่ชายจึงได้บอกข่าวร้ายนี้ให กับมิโกโตและแม่แล้วเรื่องเราก็ได้ดําเนินไปอย่างที่เรารู้กันพี่ชายบอกกับมิโกโตว่าพระเอกคือลูกชายของกัปตันเรือและพี่ชายก็ต้องการถอนตัวจากการเป็นบุทบุญธ,ธรรมเพื่อแต่งงานกับมิโกโตพระเอกงุนงิดมากกับผลที่ออกมาเป็นแบบนั้นพระเอกก็พยายามจะคิดหาทางอื่นเขาจึงได้คิดถึงฮิโรยุกิพระเอกรีบไปที่สโมโซ้อนเพื่อเข้นถามเรื่องที่ฮิโรยุกิรู้มาแต่ว่าฮิโรยุกิก็ปากแข้งไม่ยอมบอกพระเอกจากนั้นพระเอกก็กลับม,มาที่บ้านเพราะว่าแม่ของเขากำลัง ทำอาหารอยูุพระเอกได้เอาเงินฟ้อนหนึ่งยืนให้กับแม่แล้วก็ไล่แม่ให้กลับไปทั้งสองคนได้พูดถึงเรื่องโคตาแม่ของเขาอย่างเชื่อว่าลูกชายคนเล็กยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่พระเอกก็ยืนยันคําเดิมว่าเขาเห็นน้องของเขาตายไปต่อหน้าต่อตาถ้าแม่อยากจะเจอน้องก็ตายตามไปสิตัวเขาหน่ะจะได้หมดภาระพระเอกไล่แม่ให้กลับไปอีกครั้งถัดมาพระเอกมาดักรอเจอกับฮิโรยุกิเขาพยายามจะโน้มน้าวฮิโรยุกิจนสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าฮิโรยุกิ ได้บังเอิญไปเห็นพี่ชายถูกคุณอาคมคูเรื่องเนื้อหาในเทปเพื่อขึ้นรับตําแหน่งประธานพระเอกจึงตั้งใจว่าเขาจะเอาเทปนั้นมาแชร์พี่ชายให้ได้เช้าวันมั่นของพี่ชายและมิโกโตจู่ๆไฟบนเวทีก็ดับลงจากนั้นกลีบดอกกุหลาบก็โปรยปลายลงมาบนเวทีพี่ชายเดินมาดูให้แน่ใจว่ากลีบดอกกุหลาบนี้เป็นของสดหรือเปล่าจากนั้นเขาก็ขอให้ทีมงานจัดการเก็บกวาดให้หมดเพราะว่ามิโกโตนั้นแพ้ดอกกุหลาบมิโกโตกลับมาที่ห้องพักเพื่อรอเวลา เธอได้เจอกับพระเอกที่นั่นมิโกโตรู้ได้ทันทีว่าดอกกุหลาบนั้นเป็นฝีมือของพระเอกพระเอกจึงได้เริ่มเล่าเรื่องถึงครอบครัวของเขาในวันนั้นเขากับน้องชายก็อยู่บนเรือเขาหนะได้เสียน้องชายไปด้วยมิโกโตได้ฟังเรื่องราวของพระเอกเธอรู้สึกสงสารมากๆแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วในระหว่างที่มิโกโต กำลังเข้าพิธีมั่นกับพี่ชายพระเอกก็ได้รับสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสมากๆต้องผ่าตัดด่วนพระเอกของเราเขาจะต้องเลือกระหว่างแม่และเงินหมื่นล้านของเขาเข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางสายจากโรงพยาบาลพระเอกได้เดินหน้าทําตามแผนแย่งเทปโดยการเอาเครื่องดืม่มไปสาดชุดของคุณอาจากนั้นสาวที่เขาจ้างปลอมตัวเป็นบริกรสามารถหล่อยเอาเทประหว่างที่คุณอาเปลี่ยนชุดจนได้ตกเย็นไซโกมาส่ง ของที่ทํางานของพระเอกเธอได้ถามหาเขาผู้จัดการจึงบอกกับเธอว่าพระเอกอยู่ที่โรงพยาบาลเธอจึงมาหาเขาที่นี่เธอเห็นพระเอกยืนมองร่างแม่ที่ไร้วิญญาณเธอยินดีที่จะย้อนเวลาเพื่อให้เขาได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแต่ว่าพระเอกก็กลับปฏิเสธเข้านำหมดพาระแล้วเขาอยากจะก้าวไปข้างหน้าจากนั้นพระเอกก็กลับมาที่บ้านเพื่อเปิดดูเทปที่ได้มาพอเขาเห็นเนื้อหาข้างในแล้วก็ไม่ใช่ข่าวเช้าอย่างที่เขาหวังเขาย้อนเทปดูอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทาง ดาวของไซโกเธอมาหาฮารุมิชายไร้บ้านเธอคิดว่าพวกเขาทั้งสองคนสนิทกันเธอถามฮารุมิว่าพระเอกที่เสียแม่ไปเขาไม่ต้องการจะย้อนเวลาพระเอกน่ะคิดอย่างนั้นจริงๆริรอฮารุมิถามว่าเธออยากจะช่วยเขายังไงถ้าเธอลังเลก็ไม่ต้องทําไซโกได้คําตอบเธอคองขอบคุณเขาก่อนจะจากไปกลับมาที่พระเอกเขาเอาอาหารของแม่ที่ทําไว้ให้มากินทําให้เขานึกถึงแม่ของเขามากๆจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นคุณอาของพี่ชายที่โทรมาเขา ขายื่นข้อเสนอขอซื้อเทพนั้นสองล้านพระเอกจึงได้ตบปากรับคำเขาจึงจะไปหาคุณอาตามนัดแต่ว่าไซโกะมาดักรอเจอเขาเธออยากจะช่วยเขาให้กลับไปช่วยแม่แต่ว่าพระเอกไม่ต้องการแบบนั้นเพราะว่าเขากลัวสิ่งที่เขาได้มามันจะเปลี่ยนแปลงโอกาสของเขามีแค่ครั้งเดียวไซโกะถามย้ำอีกครั้ง ว่าการช่วยแม่ของเขาก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเธอพยายามจะเกลี้ยกล่อมเขาจนเขาเดินนี้ไปไกลสุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจวิ่งกลับมาหาเธอพร้อมกับบอกแผนขโมยเทปให้ไซโกฟังเธอช่วยจัดการเรื่องนี้นะไซโกตบปากรับคำแล้วทั้งคู่ก็ย้อนเวลากลับไปพระเอกกลับมาที่ห้อง เป็นที่ที่เขาอยู่กับมิโกโตในงานมั่นพระเอกรีบวิ่งไปช่วยแม่ในตอนนี้แม่กําลังแจกใบปลิวเพื่อตามหาโคตาขณะที่แม่กําลังจะเดินไปเก็บใบปลิวบริเวณนั้นมีน้ําแข็งอยู่เยอะมากๆแม่ของพระเอกกําลังจะลม้มแต่ว่าพระเอกก็เข้าไปกอดคุณแม่ได้ทันในตอนนั้นน้ําตาของเขาก็ไหลออกมาจากตาแม่พระเอกแปกใจมากๆที่เห็นน้ําตาของเขา พระเอกเอ่ยว่าเขาไม่ได้เกลียดน้องแต่เขาแค่ไม่อยากนึกถึงเพราะว่ามันเจ็บปวดและด้วยเหตุนี้เองพระเอกได้รู้จากแม่ว่าในวันที่เกิดเหตุเรือล่มคลิปจากกล้องวงจรปิดในห้องเครื่องหายไปพระเอกก็เลยนึกถึงเทปที่เขาได้มาจากคุณอามันอาจจะเป็นคลิปเดียวกันพระเอกจึงรีบกลับไปที่งานแต่ก็ไม่ทันแล้วไซโกะถูกจับได้ตอนนี้เทปอยู่ในมือของพี่ชายเขายูนเทปลงไปบนกองไฟพร้อมกับบอกให้พระเอกเลิกยุ่งกับเขาซะแล้วก็กลับไปทำงานจากนั้นโฮเทป ก็ลากไทโกะเขาจะแจ้งตำรวจและพี่ชายก็กลับเข้าไปในงานมั่นพระเอกของเราเขายังไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจวิ่งขึ้นไปบนเวทีเพื่อไปหามิโกโตเขาได้จูบเธอท่ามกลางนักข่าวมากมายแสงแฟลชจากกล้องรัวมไม่ยัง้งพระเอกบอกกับมิโกโตให้ตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนอนาคตเธอมองไปที่พี่ชายก่อนที่จะตัดสินใจจูบพระเอกนั่นทําให้ทุกคนฮือฮายิ่งกว่าเดิมอีกหลังจากทั้งคู่จูบกันแล้วพระเอกก็ถูงน้าตัวออกไปคุณอาได้พูดกับพี่ชายว่า เทปได้หายไปแล้วพี่ชายตอบเขาได้ทําลายมันไปแล้วล่ะรวมถึงตําแหน่งรองประธานด้วยจากนั้นพี่ชายก็เดินไปยุติงานมั่นครั้งนี้นักข่าวจึงได้รวมสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทางด้านของโฮเทก็วิ่งมาต่อยพระเอกด้วยความโกรธแค้นก่อนที่เขาจะกลับเข้าไปในงานเพื่อไปช่วยพี่ชายและหลังจากเหตุการณ์นี้พระเอกก็ตามซื้อว่าพ่อของมิโกโตใส่ความพ่อของเขาพระเอกได้เร่งให้นักซืบตามหาสำเนาเทปนั้นให้ได้นักสืบบอกกับพระเอกว่าถ้าไปถามเรื่องนี้จากพ่อของเขา เขาน่าจะไวกว่านะพระเอกเถียงกลับเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนนักสืบจึงได้เอาที่อยู่ของพ่อให้พระเอกดูตัดไปที่ห้องของมิโกโตพี่ชายเข้ามาถามเธอถึงเรื่องอนาคตมิโกโตจึงได้นึกถึงคําพูดของพระเอกพี่ชายนะ่ะปิดบังอะไรเธออยู่หรือเปล่าพี่ชายไม่ยอมพูดแต่เขาหยิบกล่องแหวนขึ้นมาขอเธอแต่งงานแต่พระเอกได้โทรหามิโกโตซะก่อนพี่ชายแย่งโทรศัพท์จากมือของเธอด้วยความโมโหเขาผลักมิโกโตลงไปที่บนโซฟาแล้วก็พยายามจะจูบเธอมิโกโตผลักเขา ออแล้วก็ตะโกนบอกให้เขาหยุดเมื่อพี่ชายได้สติก็ปล่อยให้มิโกโตกเป็นอิสระ ทางดน้าของไซโก้เธอมาหาพระเอกที่ห้องพร้อมกับขอโทษเรื่องที่ทําเทปหลุดมือไปพระเอกไม่ได้โกรธอะไรเขาน่ะคิดแผนถัดไปไว้แล้วเขาบอกกับไซโกว่าจะไปหากุญแจมาเล่นงานพี่ชายเองเขาชูพาสปอร์ตพร้อมกับพูดภาษาจีนใส่เธอที่ประเทศฮ่องกงพระเอกกําลังตามหาพ่อของเขาแต่เขาก็ไม่เจอเขาได้เจอกับเพื่อนสนิทของพ่อแทนเมื่อพระเอกได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมากเขาจึงรีบต่อสายโทรหาฮิโรยุกิและบอกถึงเรื่องเทปนั้นและคนที่สร้างหลักฐานเทปนี้มา อช่วยพี่ชายก็คือพ่อของฮิโรยุกินั่นเองพระเอกต้องการให้ฮิโรยุกิช่วยตามหาเทพสำรองนั่นถ้าไม่อย่างนั้นละก็เขาจะไปตามหาเองถ้าเขาเจอแล้วก็เขาจะทําลายพ่อของฮิโรยุกิซะนั่นทําให้ฮิโรยุกิยอมช่วยพระเอกเพื่อแลกกับการที่พระเอกจะไม่ทําให้พ่อของเขาเดือดร้อนพระเอกตะเคาะกลับไปยังโฮเซียว่าคนที่สั่งจะต้องเป็นเขาเขาให้เวลาฮิโรยุกิหนึ่งอาทิตย์กับการตามหาเทพสำรองเวลาผ่านไปพระเอกกลับมาที่ญี่ปุน่นเขากําลังจะไปหาฮิโรยุกิแต่ว่าก็ ต้องพบกับข่าวร้ายฮิโรยุกิได้เสียชีวิตไปแล้วพระเอกมาถึงที่เกิดเทศก็พบว่าเพื่อนๆของฮิโรยุกิอยู่ที่นี่กันหมดเลยพี่ชายเอ่ยสันนิฐานว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้ฮิโรยุกิคิดสั้นพระเอกต้องเข้าไปถามตำรวจ ว่ามีอะไรติดตัวฮิโรยุกิบ้างไหมตำรวจแจ้งว่ามีเพียงโทรศัพท์กระเป๋าเงินแล้วก็ใบขับขี่ก็แค่นั้นพระเอกจึงรีบมาหาไซโกและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ก่อนที่จะคุยอะไรกันมากไปกว่าน,นั้นมิโกโตก็ได้โทรหาพระเอกให้มาเจอเธอเล่าว,ว่าเธอได้เจอกับพี่โรยุกิเมื่อเจ็ดวันก่อนที่บาร์ที่เขาไปบ่อยๆเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าเขาเดินตรงมาหาไซโกจากนั้นก็จูบเธอเพื่อย้อนเวลาตรงนั้นเลยและพระเอกก็ย้อนมาที่เขาอยู่ที่ฮ่องกงตอนที่พระ เอกคุยโทรศัพท์กับฮิโรยุกิเขาไม่ได้คมคู่หรือว่าจะแกล้งทําให้พ่อของเขาเดือดร้อนเพราะกลัวว่าฮิโรยุกิจะคิดสันแล้วก็ฆ่าตัวตายทางหน้าของฮิโรยุกิเขากําลังลื้อคน้นห้องทํางานของคุณพ่อแล้วก็ได้เจอกับเทปสํารองนั่นเขาเปิดมันดูและพบว่ามันเป็นเหมือนที่พระเอกบอกเลยจากนั้นเขาก็ออกมาเจอกับมิโกโตที่บา้านมิโกโตบอกกับเขาว่าเธออยากจะได้พี่ชายคนเดิมกลับคืนมาฮิโรยุกิหยิบเทปออกมาดูเขามองมันอย่างใช้ความคิดมิโกโตจึงได้ถามว่ามัน คือเทปะไรฮิโรยุกิบอกปัดๆจากนั้นก็ขอตัวออกไปข้างนอกพระเอกตามมาเจอกับฮิโรยุกิจังหวะที่กําลังแย่งเทปกันอยู่นั้นพระเอกก็ได้เสียท่าฮิโรยุกิได้หนีไปก่อนเช้าวันถัดมาฮิโรยุกิถูกพบว่าเป็นศพสุดท้ายก็ไม่เจอเทพเช่นเดิมพระเอกมาหานไสโกมเพื่อขอย้อนเวลาอีกครั้ง พระเอกกลับมาที่บาร์ในวันที่พวกเขาได้แย่งเทปกันครั้งนี้พระเอกได้รู้ว่าฮิโรยุกิได้เอาเทปนี้ไปต่อรองกับพี่ชายให้เขากลับมาเป็นคนเดิมคนที่มิโกโตต้องการพระเอกเข้าดันเจอกับมิโกโตพอดีเมื่อพระเอกเผลอฮิโรยุกิก็ชิงเทปนั้นไปได้อีกครั้งพระเอกคิดว่าพี่ชายเคยบอกกับตำรวจ ว่าเขาเจอกับฮิโรยุกิช่วงเที่ยงที่โรงแรมในเที่ยงวันถันมาพระเอกจึงตามมาดักฟังทั้งสองคนคุยกันพระเอกมารอที่ท่าน้ําที่ที่เคยเจอศพของฮิโรยุกิ แต่กลับไม่เจอใครเลยทางหน้าของไซโกเธอมาหาชายไร้บ้านฮารุมิคุยกันไปคุยกันมาไซโก้ก็ได้รู้ว่าการย้อนเวลาที่เดิมซ้ําๆอาจจะทําให้เกิดเรื่องทีส่วนทางกันได้สุดท้ายแล้วก็มาลงที่ตัวเองในเช้าวันใหม่เหตุการณ์เกิดเช่นเดิมฮิโรยุกิถูกพบเป็นศพเหตุการณ์เดิมพี่ชายจะขอตามตํารวจไปเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าคราวนี้พระเอกตัดหน้าขอตามตํารวจไปเองเมื่อถึงเวลาที่ต้องย้อนกลับไปพระเอกมาตามตื้อไซโกเพื่อขอจูบย้ เวลาพระเอกนะ่ะจะเอาหลักฐานยาที่เป็นอาหารมาไปให้ตำรวจดูพระเอกคิดว่าฮิโรยุกิอาจจะถูกฆ่าที่สโมสอนขีมา้าและเขาจะย้อนเวลากลับไปที่นั่นไซโกขอให้เขาหยุดทำเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอันตรายกับตัวเขาแต่พระเอกก็ไม่ฟัง เขาต้องการจะย้อนเวลากลับไปเพื่อไปเอาเทปให้ได้ทั้งสองคุยกันสักพักไซโกกยิบรองเท้าข้างหนึ่งออกมาดูพระเอกเปี้ยงรองเท้านั้นเขาถามเธอว่าทำไมรองเท้าน้องชายของเขาถึงมาอยู่กับเธอล่ะไซโกกดีใจที่ได้รู้ว่า ผู้ชายที่ช่วยชีวิตเธอยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมันก็แตกต่างจากพระเอกเลยเขาไม่คิดแบบนั้นถ้าหากเขาไม่ช่วยเธอในวันนั้นน้องชายของเขาคงไม่ตายชีวิตของเขาคงไม่ต้องลำบากมาเป็นโฮสต์แบบนี้เขาผลักไซโกะและบังคับให้เธอจูบกับเขาเพื่อย้อนเวลา เธอจะต้องชดใช้ชีวิตของน้องชายเขาให้ได้ทั้งคู่ได้ย้อนเวลากลาัามัดพระเอกสามารถเข้าไปช่วยให้โรยุกิได้ทันก่อนที่คนร้ายจะป่ยาสลบเขาซึ่งการมาในครั้งนี้ทําให้พวกเขาเกิดการต่อสู้กันไซโกรีบเอาตัวมาขวางพระเอกและคนร้ายกําลังจะตีเธอด้วยค้อนพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ได้ผลักเธอออกไปกลายเป็นตัวเขาเองที่ถูกตีเข้าที่หัวอย่างจังจนลม้มลงไปทางหน้าของพี่ชายที่อยู่กับมิกโกโตและแม่เขาได้รับสาจากโคเทช ชุดดำที่ทำร้ายพระเอกว่าภารากิจของเขานั้นสำเร็จแล้วและงานนี้จะถูกเก็บกวาดไม่ได้เลยถ้าไม่เป็นเพราะพี่ชายขอความช่วยเหลือจากคุณอาเพื่อแลกกับตำแหน่งรองประธานทางดาวของไซโกเธอได้สติขึ้นมาเห็นฮิโรยุกิพยายามเรียกพระเอกที่นอนสลบอยู่เธอจึงรีบไปจูบเขาพย้อนเวลาแต่ไม่ว่าจะจูบเขากี่ครั้งเวลาก็ไม่ย้อนกลับไปเหมือนทุกครั้งเลย ทางดามิโกโตและครอบครัวมาที่สโมสอนมิโกโตร้องไห้หนักมากที่เห็นพระเอกไม่ได้สติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฮิโรยุกิชี้ไปที่พี่ชายบอกกับตำรวจว่าพวกเขามีนัดกันที่สโมสอนและเขาเองก็ถูกลอบทำร้ายพี่ชายไม่ยอมบอกกับตำรวจว่าพวกเขามีนัดกันที่นี่เพื่อคุยเกี่ยวกับเรื่องเทป แต่กลับโกหกตำรวจว่าพกเขานัดกันมาเพื่อปรึกษาเรื่องอนาคตจากนั้นพี่ชายก็รีบขอตัวออกไปทำธุระมิโกโตมาที่บริษัทเพื่อขอโทษบอร์ดบริหารทุกคนพี่ชายจึงได้ใช้โอกาสนี้ควักทะเบียนสมรสออกมาเพื่อมัดมือชกให้มิโกโตแต่งงานกับเขาทางด้านของไซโกโที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปเธอมาทำงานจัดโตะงานเลี้ยงที่บริษัทของมิโกโตเธอได้บังเอิญเห็นพี่ชายแม่และมิโกโตคุยกันถึงเรื่องแต่งงานมิโกโตเธอรักพระเอกและเธอก็ไม่ต้องการ แต่งงานกับพี่ชายพี่ชายบอกว่าพระเอกน่ะได้ตายไปแล้วยังไงเธอก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ไซโกะมองไปที่มิโกโตะจากนั้นเธอก็ได้คิดแผนย้อนเวลาขึ้นถัดมาในคืนหนึ่งที่บ้านของมิโกโตะเธอกาลังรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนๆของเธอจากนั้นเธอก็ขอตัวออกมาเพื่อมาหาฮิโรยกุกิกับพี่ชายและนั่นทําให้เธอได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคนคุยกันฮิโรยกุกิคิดว่าพี่ชายเป็นคนส่งคนไปฆ่าพระเอกเมื่อได้ยินชื่อพระเอกออกมาจากปากฮิโรยกุกิมากๆเข้าพี่ชายก็ได้ขาดสติ และพุ่งไปทำร้ายฮิโรยุกิมิโกโตที่เห็นก็เลยรีบเข้ามาห้ามไว้ก่อนที่เธอจะวิ่งหนีกลับไปที่ห้องเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในห้องของเธอเธอจึงตามเสียงเสียงนั้นไปดูปรากฏว่าเป็นไซโกที่ปลอมตัวมาเป็นบริกรไซโกได้กระซิบอะไรบางอย่างกับมิโกโตก่อนที่ไซโกจะจูบมิโกโตและไซโกก็ได้ย้อนเวลากลับมาในคืนที่เกิดเรื่องในครั้งนี้ไซโกสามารถช่วยพระเอกให้รอดตายมาได้แถมยังได้เห็นหน้าคนร้ายอย่างโฮเท่ฮิโรยุกิพยายามหยุดโฮเท่ ไว้นั่นทําให้เขาถูกตีเข้าที่หัวบาดเจ็บสหาหัสทางด้านของมิโกโตได้รับสายจากตํารวจว่าพระเอกนั้นปลอดภัยดีเธอจึงรีบมาหาเขาแล้วก็กอดเขาไว้พระเอกจึงได้บอกให้มิโกโตไปดูแลฮิโรยุกิที่บาดเจ็บเธอและตัวของพระเอกก็ได้ให้ปากคำกับตํารวจพร้อมกับพี่ชายและพอพี่ชายให้ปากคำกับตํารวจเสร็จเขาก็ชิงหนีไปเลยพระเอกที่พยายามจะตามหาพี่ชายกลับไม่เจอเขาได้เจอกับไซโกที่ยืนรอเขาอยู่พระเอกโทรไซโกว่าเป็นเพราะเธอที่ ที่ทําให้เขาถูกแย่งเทวิดีโอไปซึ่งไซโกเธอก็ไม่ได้ตอบตัวอะไรเธอยืนมองเขาวิ่งจากไปทางด้านของพี่ชายออกมาเจอกับโฮเท เช้าวันต่อมาหนังสือพิมพ์ลงข่าวของโฮเทที่ถูกจับทางด้านของมิโกโตที่อ่านข่าวเสร็จแล้วเธอก็ต้องไปกล่าวขอโทษบอดบริหารเหมือนกับครั้งก่อนๆทางด้านของพระเอกเขาได้จ้างนักสืบให้สืบเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับโฮเทเพื่อที่จะให้เขาดึงโฮเทมาเป็นพวกเมื่อได้ข้อมูลจากนักสืบแล้วพระเอกก็เข้าเยี่ยมโฮเทและพะยายามจะเกลีย้ยกล่อมให้เขาพูดเท้ร้ายกับพี่ชายแน่นอนว่าโฮเทปฏิเสธพระเอก เพราะเขาทำอย่างเต็มใจที่จะช่วยพี่ชายในอดีตโฮเทจะต้องเจ็บปวดจากการโดน,นกันแกล้งในตอนนั้นเองมีเพียงพี่ชายที่อยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าพระเอกจะพูดยังไงสำหรับโฮเทแล้ว พี่ชายก็คือพระเจ้าสําหรับเขาและเทมุนนั้นโคเทได้ส่งให้พี่ชายไปแล้วล่ะพระเอกยิ้มอย่างมีชยัยเขาหนะคิดแผนจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้อีกครั้งแล้วพระเอกเดินกลับออกมาได้เจอกับพี่ชายทั้งสองคนประท้าฝีปากกันเล็กน้อยหลังจากนั้นก็แยกย้ายทางด้านของไซโกเธอมาดักรอเจอกับพระเอกเมื่อเธอเห็นว่าเขาไม่สนใจจึงรีบวิ่งเข้ามาในห้องเธอยื่นเบอร์มือถือของตัวเองให้เขาโทรมานะถ้าอยากย้อนเวลาเธอจะรีบมาหาเขาทันทีพระเอกรับมันไว้แล้วก็ไล่เธอออกไปจากห้อง แต่ก่อนจะออกไปจากห้องไซโกะยังบอกพระเอกว่ามิโกโตะจะเข้าไปที่บริษัทในอีก5าวันและเธอก็เคยย้อนเวลาพระเอกไม่อยากฟังเขาจึงเอ่ยขัดขึ้นว่าเขาจะรอเธออยู่ที่นี่แล้วเขาจะย้อนเวลากลับไปเอาเทปเองเมื่อไซโกะออกมาจากห้องของพระเอกเธอก็ได<ๆ>้เจอกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นมาถามหาพระเอกกับเธอลุงคนนั้นอยากจะรู้ว่าพระเอกต้องการอะไรหลังจากที่เขาเห็นข่าวว่าพระเอกเข้าไปพัวพันกับตะกูลนามิกิไซโกะถามกับ ว่าลุงเนี่ยคือใครซึ่งลุงปแปลกๆคนนี้ก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากขอโทษเธอภาพตัดมาที่พี่ชายกําลังลงลิฟต์กับชายไราย้าบฮารุมิฮารุมิได้ทําท่าทางอบ,าบอบๆบอบเขาพูดถึงการย้อนอดีตและโลกใบนี้มีการย้อนอดีตเหมือนกับการลงลิฟต์ก่อนจะออกจากลิฟต์ฮารุมิได้แหรรูปของไซโกะก,กับพี่ชายไว้หนึ่งใบเช้าว,วันต่อมาพี่ชายจะต้องไปขอโทษบัดบริหาร เขาจึงได้ถามคุณอาถึงผู้หญิงที่อยู่กับพระเอกในคืนเกิดเหตุแต่มิโกโตเข้ามาขาดเสียก่อนและที่บริษัทในครั้งนี้พระเอกตามมิโกโตมาแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามเดิมพี่ชายเอาทะเบียนสมรสออกมาแต่มิโกโตก็ปฏิเสธเธอไม่อยากจะแต่งงานกับพี่ชายแม่และพี่ชายจึงเรียกมิโกโตออกมาคุยเธอไม่สามารถแต่งกับพี่ชายได้เพราะว่าเธอรักพระเอกแม่ของเธอไม่เห็นด้วยเพราะว่าพระเอกคือโฮสต์มีผู้หญิงอีกมากมายพระเอกที่แอบฟังอยู่เขาจึงออกมาพูดว่าเขา หน่ายยอมเปลี่ยนแปลงเพราะมิโกโตแต่แม่ของมิโกโตก็ยังไม่วางใจเพราะโฮสก็คือโฮสพระเอกยืนยันว่าเขาจะลาออกจากงานเพ,พื่อพิสูจน์ให้เห็นซึ่งพี่ชายนยก็แค้นใจมากๆเขาไม่สามารถสู้พระเอกที่เป็นโฮสได้เลยทางด้านของคุณอาได้เอาข้อมูลของไซโกมาให้พี่ชายดูยายนั่นก็อยู่บนเรือลำนั้นเหมือนกันพี่ชายจึงได้นึกถึงคำพูดของฮารุมิว่าบนโลกนี้มีคนที่สามารถย้อนเวลาได้ต่อมาพระเอกพามิโกโตมาที่ร้านเพื่อลาออกพระเอกขอคบกับ มิโกโตมิโกโตจึงได้เล่าว่าเธอรู้ตัวว่ารักพระเอกตอนที่ฝันว่าเสียเข้าไปในฝันนั้นพระเอกถูกฆ่าและก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมีผู้หญิงปแปลกๆคนหนึ่งเข้ามาบอกเธอว่าเธอจะมีความสุขกับพระเอกจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็จูบเธอและฝันนั้นน่ะเหลือจริงอย่างไม่น่าเชื่อพระเอกถามิโกโตจนเขาแน่ใจว่าไซโกเป็นคนจูบมิโกโตเพื่อย้อนเวลาพระเอก จึงวิ่งตามหาไซโก้และเมื่อเขาเจอไซโก้เขาก็ถามหาเหตุผลว่าทำไมเธอถึงไปจูม,มิโกโตแบบนั้นถ้าหากเยนันรู้เรื่องการย้อนเวลาแล้วก็ทุกอย่างที่เขาทำมามันจะพังลงไซโก้ตอบมันแค่ครั้งเดียวมิโกโตก็จะคิดว่ามันแค่ฝันไปเพราะมิโกโตกคือคนที่จะทำให้พระเอกมีความสุขได้ไซโก้ o, ไม่อยากให้พระเอกต้องเป็นทุกข์เมื่อเขาคิดแบบนั้นเธอก็จะย้อนเวลากลับไปจนกว่าเขาจะมีความสุขตราบใดที่มีไซโก้พระเอกก็สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ เธอจะยอมเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ของพระเอกและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ไซโก้มีชีวิตอยู่พอเธอพูดจบพระเอกก็เข้ามากอดเธอไว้เธอคิดว่าเขาจะย้อนเวลาเพราะว่าเขาทําท่าจะจูบเธอแต่ว่าเขากลับดึงเธอเข้ามากอดอีกครั้งในตอนนั้นเองมิโกโตก็เข้ามาเห็นพระเอกกอดกับไซโกอยู่พอดีและเธอก็จําได้ว่าไซโก คือผู้หญิงในฝันของเธอตัดมาที่ใต้สะพานพี่ชายมาหาฮารุมิเพื่อถามถึงไซโกะแล้วเรื่องการย้อนเวลาฮารุมิก็ายเบียงไม่อยากจะตอบคําถามเมื่อพี่ชายไม่ได้คําตอบเขาจึงบอกว่าจะกลับมาอีกครั้งในขณะเดียวกันที่ห้องของไซโกะมิโกโตกําลังซักไซทั้งคู่ว่าทําไมพวกเขาถึงได้ยืนกอดกันพระเอกบอกว่าไซโกะน่ะคือญาติห่างๆของเขาแล้วที่กอดกันก็เป็นเพราะว่าประคองเธอเพราะว่าเธอทําท่าจะเป็นลมเพราะว่าเป็นโรคโลหิตจ้างมิโกโตบอก ว่าจำไซโกได้เธอคือผู้หญิงที่อยู่ในฟันพระเอกรีบแก้ตัวว่าไซโกน่ะเคยมาที่สโมสรด้วยไซโกเคยไปส่งของที่นั่นน่ะและในครั้งนี้พวกเขารอตัวไปยังวูดวิดพระเอกจึงสร้างเรื่อง ว่าต้องคอยดูแลไซโกที่อยู่คนเดียวเพราะว่าเธอเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กมิโกโตต้องการให้พระเอกพาเธอไปแนะนํากับครอบครัวของเขาเธอต้องการจะคบกับพระเอกแล้วก็แต่งงานกับเขาไซโกที่รู้สึกว่าเป็นส่วนเกินก็เลยหลบให้ทั้งคู่ได้คุยกันตัดไปที่บ้านของมิโกโตเธอบอกกับแม่ว่าเธอจะแต่งงานกับพระเอกแม่ของเธอไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวจะแต่งงานกับคนที่ไม่มีผลประโยชน์ มิกโกโตะรู้ว่าถ้าเธอไม่ใช่ลูกสาวหมื่นล้านพระเอกก็คงไม่รักเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็รักพระเอกไปแล้วมิโกโตะยังพูดถึงเรื่องที่พระเอกช่วยดูแลญาติชื่อไซโกเธออยากจะแนะนําให้แม่ได้รู้จักเขาซึ่งพี่ชายที่ยืนฟังอยู่นั้นก็เสนอว่าให้พาพระเอกกับไซโกมาทานข้าวที่บ้านสิอยากจะรู้จักทั้งคู่ในฐานะพี่ชายของมิกโกโตะมิกโกโตตอบรับเขาในเช้าวันถัดมามิโกโตะมาเยี่ยมฮิโรยุกิที่โรงพยาบาลเธอได้เดินสวนกับชายสูงวัย คนนึงร่วมถึงบุรุษพยาบาลของคุณอาที่พี่ชายจางมาทางดาวของพระเอกไปหาไซโกะที่ห้องเขาบอกข่าวดีกับเธอว่าที่บ้านของมีโกโตชวนพวกเขาทั้งสองคนไปกินข้าวพระเอกจึงเอาชุดให้ไซโกะได้ลองใส่ทั้งสองคนได้ใช้โอกาสนี้พูดถึงความรักของไซโกะนิดหน่อยทางด้านของพี่ชายเขาได้รับข่าวจากคุณอาว่าพ่อของพระเอก พอมาที่โรงพยาบาลปวนเปี้ยนอยู่หน้าห้องของฮิโรยุกิคุณอาจึงเสนอว่าให้ใช้เรื่องนี้ทำลายพระเอกซะไม่นานพระเอกกับไซโกะก็มาถึงที่บ้านของมิโกโตทั้งสองคนแนะนำตัวเองกันเล็กน้อยก่อนจะไปที่ห้องอาหารซึ่งในระหว่างนี้พี่ชายพยายามจะยิงคำถามไปที่ไซโกะแต่พระเอกก็ชิงตอบแทนเธอหมดเลยหละจากนั้นพระเอกก็หยิบกล่องแหวนขึ้นมาส่งให้กับมิโกโตมิโกโตรับมันมาด้วยความดีใจพี่ชายจึงออกมาดักรอเจอคุยกับไซโกะ เขารู้ว่าเธอไม่ใช่ญาติของพระเอกและเธอหนะมีพลังบางอย่างที่ยึดติดพระเอกไว้กับเธอ ไซโกพูดไว้ให้เขาหลีกไปทั้งนี้เธอยังขู่อีกว่าถ้าพี่ชายยังอยากทําตามพระเอกเขาน่าจะต้องตายไซโก้สยะยิ้มให้กับพี่ชายทําให้พี่ชายรู้สึกกลัวมากมากและในตอนนั้นเองพระเอกก็เข้ามาขัดทั้งคู่พระเอกพยายามจะยั่วมโมโหพี่ชายตัดไปทางด้านของฮิโรยุกิเขาได้ตื่นขึ้นมาเจอกับพ่อของพระเอกแต่พวกเขาไม่ทันจะคุยกันคนของอาพี่ชายได้เข้ามาขาฮิโรยุกิ พร้อมกับป้ายความผิดให้พอพระเอกซึ่งถูกทําให้สลบไปแล้วก่อนหน้านี้เช้าวันถัดมาที่โรงพยาบาลเรื่องการตายของฮิโรยุกิก็แดงขึ้นมา เพื่อนๆของมิโกโตต้องการให้เธอเลิกกับพระเอกซะพระเอกถามถึงพ่อของเขาจากนั้นเขาก็รีบออกไปตามหาพ่อของเขาทันทีและเมื่อได้เจอกับพ่อเขาก็คว้าขอเสื้อของพ่อด้วยความโกรธและพอพระเอกกลับมาหามิโกโตเขาก็ได้เจอกับพี่ชายกำลังรื้อฟื้นความหลังกับมิโกโตเมื่อทั้งคู่ได้คุยกันมิโกโตก็เกิดความลังเลพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็กลับมาที่ห้องของตัวเองเจอกับไซโกเธอบอกเขาว่าก่อนหน้านี้เคยเจอพ่อของเขาที่ตึกนี้นะเธอไม่คิด่าพ่อของเขา จะฆ่าใครได้พระเอกของเราเขามีอคติอยู่กับพ่ออยู่แล้วจึงไม่เชื่อในสิ่งที่ไซโก้พูดเขาไม่ต้องการย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องนี้พระเอกได้นึกย้อนกลับไปถึงเรื่องในอดีตและเขาก็ได้ถอดแหวนมั่นออกพร้อมกับหย่อนลงในตู้ปลาภาพตัดมาที่พี่ชายมาดักรอเจอไซโก้ที่หน้าห้องพักเธอพยายามจะวิ่งหนีเขาแต่ก็ถูกดึงตัวไวแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นพระเอกที่มาหยุดพี่ชายไว้โดยการจูบไซโก้ต่อหน้าของเขาจากนั้นเวลาก็ได้ย้อนกลับไปทั้งคู่ได้ อยู่ที่บ้านของมิกโกโตะนั่นทําให้พวกเขาได้มีเวลาไปช่วยพ่อพระเอกไว้ได้ทันทั้งสองคนรีบไปที่โรงพยาบาลพระเอกได้วิ่งชนกับบุรุษพยาบาลของคุณอาและเขาก็ได้เห็นมีดที่ตกอยู่จึงได้รู้ว่าคนร้ายคือใครแต่หลังจากนั้นเขาก็วิ่งตามบุรุษพยาบาลคนนั้นไปแต่ก็ไม่ทันเขากลับมาที่ห้องของฮิโรยุกิเขาได้ยินเรื่องที่พ่อคุยกับฮิโรยุกิว่าเขาไม่ต้องการให้พระเอกได้เทปนั้นไปเพราะว่าเขาเป็นห่วงลูกชายจะถูกคุกคามซึ่งพระเอกของเราเขาก็เข้ามาในห้อง เขาหนักเกลียดพ่อมากๆเมื่อพ่อได้ยินลูกชายว่าไม่อยากเห็นหน้าคนเป็นพ่อจึงเดินออกไปพระเอกบอกกับฮิโรยุกิว่าโฮเทเป็นคนทําร้ายเขาตามคําสั่งของพี่ชายเช้าวันต่อมาพี่ชายมาเยี่ยมฮิโรยกุกิแต่เขากลับได้เจอกับพระเอกแทน พระเอกได้ย้าให้โรยุกิไปโรงพยาบาลอื่นแล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้พี่ชายมาป้ายความผิดให้พ่อของเขาเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อ12ปีก่อนพระเอกได้โยนโมโหพี่ชายจนเขานั้นเพิอหลุดคำด่าพระเอกไปในเวลาต่อมาพี่ชายมาหาโฮเทที่เรือนจำพวกเขานั่งปรับทุกกันถึงเรื่องในอดีตรวมถึงเรื่องมิโกโตโฮเทยังคงเข้าข้างพี่ชายเหมือนเดิมและพี่ชายเองก็จะยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องมิโกโต ทางด้านของพระเอกเขาช่วยไซโกย้ายของไปอยู่ที่ห้องของเขาแต่ที่ต้องทําแบบนั้นก็เพื่อป้องกันไซโกออกจากพี่ชายนั่นเองไซโกยื่นรองเท้าของโคตาพร้อมกับเบอร์ติดต่อของพ่อให้กับพระเอกเธอเกลี้ยกล่อมเขาให้ไปเผชิญหน้ากับคุณพ่อซะเธอเชื่อในตัวของพระเอกนะเหมือนที่พระเอกเชื่อในตัวของเธอพระเอกรับเบอร์โทรของพ่อไปเขายื่นกุญแจห้องให้กับเธอ จากนั้นเขาก็ไปหาพ่อที่ท่าน้ําเขายังคงฝังใจกับเรื่องที่พ่อทิ้งเขาและแม่ไว้เขาอยากรู้จากปากพ่อทําไมถึงได้หนีไปพ่อบอกพระเอกว่าแม่พยายามจะตามหาโคตทาทั้งทงที่โคตาได้ตายไปแล้วนั่นทําให้พ่อต้องเจ็บปวดมากๆพ่อกุมหัวขอโทษพระเอกทั้งน้ําตาพระเอกยื่นรองเท้าของโคตาให้เขาต้องการเอารองเท้าของโคตาไปให้คุณแม่ดูและเลิกหนีจากความเป็นจริงซะพ่อจึงมาหาแม่ที่กําลังแจกใบปลิวตามหาโคตาอยู่พ่อได้ยืน รองเท้าของน้องโคตาให้แม่พร้อมกับบอกภรรยาว่าโคตาได้ตายไปแล้วและคนที่ต้องเจ็บปวดไม่แพ้กันนั่นก็คือพระเอกแม่ได้รับรองเท้าของโคตามาดูทั้งน้ําตาพระเอกที่ยืนมองพ่อกับแม่อยู่เขาจึงได้โทรไปขอบคุณไซโกเขาบอกเธอว่าเขาไม่เคยคิด จะใช้เธอเป็นเครื่องมือเลยไซโกตอบกลับว่าเธอจะทำอาหารรอเขากลับมาที่ห้องนะพระเอกจึงรีบกลับมาที่ห้องปรากฏว่าไซโกไม่ได้อยู่ที่นี่ทางด้านของไซโกถ้าถูกพี่ชายจับตัวไปเพราะว่าพี่ชายได้รู้ถึงการย้อนเวลาแล้วไซโกถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้และพี่ชายก็ได้ถามถึงเรื่องราวแปลกๆที่พระเอกได้ทำเหมือนกับว่าเขารู้ลวงหน้าไซโกพยายามจะพูดช่วยพระเอกแต่พี่ชายก็ไม่เชื่อ พระเอกได้โทรหาไซโกพี่ชายกดรับสายแล้วก็เงียฟังเขาพระเอกรู้ว่าพี่ชายน่ะจับตัวเธอไปหลังว่างสายจากพี่ชายพระเอกก็ได้โทรหามิโกโตเพื่อขอให้เธอทําอะไรบางอย่างทางด้านของพี่ชายในตอนนี้เขาทําทุกอย่างเพื่อปกป้องมิโกโตและจากนั้นเองคุณอาก็ได้โทรเรียกพี่ชายมาที่บริษัทพอพี่ชายมาถึงที่นี่ก็ได้เจอกับพระเอกเขาขอมิโกโตเข้ามาที่บริษัทเพื่อตามหาไซโกะแต่พี่ชายก็แซงทําเป็นว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเอกพูดในขณะ เดียวกันคุณอาได้เข้ามาพอดีพระเอกจึงได้ออกไปพระเอกของเราเข้ารอจนพี่ชายคุยธุระกับอาเซตเขาจึงแอบตามพี่ชายมาจนครานั้นเกือบถูกรถของพี่ชายชนเข้าตัดไปที่บ้านของมิกโกโตะเธอบอกกับพระเอกว่าอยากจะไปเยี่ยมฮิโรยุกิแต่พระเอกไม่อยากจะบอกที่อยู่จึงได้บ่ายเบียงพูดเรื่องอื่นแทนมิกโกโตะชวนพระเอกไปเที่ยวค้างคืนกันเพื่อพูดคุยถึงเรื่องอนาคตที่พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันพระเอกจึงรับคําเธอโดยที่ไม่รู้ว่า,นาหนห้องมีพี่ชาย แอบฟังอยู่วันเวลาผ่านไปทางหน้าของไซโกเธอก็พยายามจะหาทางนี้แต่ก็ไม่เป็นผลพี่ชายพยายามจะให้ไซโกพูดถึงเรื่องการย้อนอดีตแต่เธอก็บอกพี่ชายว่าเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อให้พระเอกมีความสุขเหมือนก,นกันกับที่พี่ชายทำให้มิโกโตพี่ชายไม่ต้องการเช่นนั้นเพราะว่าพระเอกไม่ได้รักมิโกโตทางหน้าของพระเอกที่อยู่ในรถกับมิโกโตในหัวของเขากลับคิดถึงเรื่องของไซโกะมิโกโตถามพระเอกว่าคิดอะไรอยู่ไม่ใช่เรื่องของไซโกะอย่างงั้นหรอแม่ของเธอให้คนไปต ตามสืบแล้วพวกเขารู้แล้วนะว่าไซโกไม่ใช่ญาติของพระเอกพระเอกเล่าว่าไซโกคือคนที่เขาช่วยชีวิตเมื่อ12ปีก่อนความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นค่อนข้างซับซ้อนแต่ไม่ใช่ความรักเขายืนยันให้มิโกตมั่นใจระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นั้นโทรศัพท์ของพระเอกก็ดังขึ้นปรากฏเป็นเบอร์ของไซโกแต่เมื่อเขารับสายปลายสายกลับเป็นพี่ชายเขาบอกให้พระเอกมาเจอที่โรงงานข้างหลังที่มีกังหันลมใกล้ๆกกับพี่พระเอกอยู่พระเอกวางสายแล้วรีบไปที่โรงงานนั้นคล้อย หลังพระเอกไม่นานฮิโรยุกิก็มาหามิโกโตะตามที่พระเอกได้บอกไว้ทางด้านของพี่ชายก็ได้เขียนให้พระเอกบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนอดีตและจุดประสงค์ที่เขาเข้าหามิโกโตะถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าไซโกะซะพระเอกนะ่ะคือคนที่พยายามจะเปิดโปงเขาเรื่องที่เขาทําเรือล่มเมื่อ12ปีก่อนเขาเชื่อว่าพระเอกคือคนที่เข้าหามิโกโตะโดยเหตุผลนอกจากเงินพระเอกพูดถึงแม้เขาจะไม่มีไซโกะมิโกโตะก็จะต้องตกเป็นของเขาอยู่ดีตราบใดที่มิโกโตะมีเงิน พระเอกแกล้งรักเธอก็เท่านั้นเพราะว่าคนที่มีโกโตรักก็คือพระเอกไม่ใช่พี่ชายพี่ชายที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหจนสติขาดจะพุ่งตัวเพื่อไปฆ่าพระเอกแต่จู่ๆตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัวพี่ชายไว้ตำรวจพูดกับพระเอกมันเป็นไปนตามที่เขาคาดการเอาไว้เลยนั่นทําให้พี่ชายเข้าใจได้ทันทีเลยว่าพระเอกได้ย้อนเวลากลับมาและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองซึ่งมันก็เป็นไปนตามที่พี่ชายคิดค่ะครั้งแรกระหว่างที่กําลังต่อสู้กันอยู่นั้นไซโกก็ได้โผล เข้าไปจูบพระเอกและนั่นทําให้เขาย้อนกลับไปก่อนที่พี่ชายจะมาลักพาตัวไซโกไปแน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองคนรู้ถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งในปัจจุบันมิโกโตและฮิโรยุกิก็ได้เข้ามาในที่เกิดเหตุทางดาวของมิโกโตเธอได้รับรู้เรื่องราวของพี่ชายจากฮิโรยุกิมิโกโตไม่หลงเหลือความเชื่อใจให้กับพี่ชายอีกแล้วไซโกสกิดบอกพระเอกให้ไปปลอบใจมิโกโตซะหลังจากเหตุการณ์น,นี้พี่ชายก็ถูกตำรวจจับตัวไปมิโกโตและ แม่ต้องมาขอโทษบอร์บริหารอีกครั้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้นคุณอาก็ได้เสนอขึ้นมาว่าให้ล่ยพี่ชายออกไปซะก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะไปถึงซื้อแล้วก็ปิดข่าวเช้านี้ไว้ด้วยการประกาศการแต่งงานของมิกโกโตก,กับพระเอกพระเอกที่เดินเข้ามาในห้องประชุมและขอความร่วมมือกับบอร์บริหารอันที่จริงแล้วคุณอานั่นแหละที่เป็นคนยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกเพื่อแลกตำแหน่งรองประธานบริษัทภาพตัดมาที่พระเอกมาดื่มฉลองความสำเร็จที่เขาได้ครอบครองเงินหมื่น ลานนเยภายในเวลา2เดือนกับไซโกะไซโกะทำอาหารตามที่เขาขอไว้และเธอก็ต้องการให้พระเอกรักมิโกโตจริงๆพระเอกบอกเธอรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ไซโกะก็ยังเชื่อในตัวของเขาเขาหนาจะทําได้แน่ๆเพราะว่าเขาโหยหาความรักมากแค่ไหนมิโกโตสามารถทําให้เขารักเธอได้แน่นอนและเขาจะมีความสุขเธอไม่จาเป็นจะต้องอยู่กับเขาอีกต่อไปแต่พระเอกไม่คิดแบบนั้นเขาต้องการให้ไซโกะอยู่กับเขาต่อไปทางด้านของไซโกะเธอ ได้เจอกับฮารุมิคนไรบ้านคนบ้านคนเก่าคนเดิมเข้าถามเธอว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกฮารุมิบอกให้ไซโกะไปมีแฟนซะแต่เธอก็ยังกังวลว่าเธอจะจูบกับคนปกติได้ยังไงฮารุมิจึงโผล่เข้าไปจูบเธอปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองคนไม่ได้ย้อนเวลากันแต่อย่างใดทางดาวของพระเอกเขานั่งดูการแต่งงานอยู่และเขาก็ได้รับสายไซโกะเธอจูบกับคนปกติได้แล้วนะและเธอไม่ต้องการที่จะเจอกับเขาอีกหลังจากนั้นเธอก็ ตัดสายไปพระเอกรีวิ่งกลับมาตามหาเธอแต่เขากลับได้พบข้อความที่ฮารุมิทิ้งไว้แบบกวนๆว่าเขาหนาจะไปฮันนีมูนพระเอกจึงไปตามหาไซโกที่ห้องเข้าอยู่รอเธอจนเช้าแต่ก็ไม่เจอในขณะเดียวกันไซโกก็นั่งเล่นอยู่บนดาดฟ้ากับฮารุมิก่อนที่เธอจะเดินทางไปสถานีตำรวจ เพื่อถอนฟ้องคดีที่พี่ชายรักพาตัวเธอไปเธอเข้าใจความรู้สึกของพี่ชายนะเพราะเธอก็รักพระเอกเธอไม่ต้องการให้พระเอกมารักเธอตออเพราะว่าเขาสอนให้เธอรักใครสักคนเป็นในตอนนี้เธอมีความสุขแล้วระหว่างที่ไทโกมาที่สถานีตำรวจเธอได้เห็นข่าวว่าพี่ชายได้หนีออกจากคุกเธอจึงรีบวิ่งไปหาพระเอกที่กำลังเข้าพิธีแต่งงานกันกบมิโคโตะอยู่และด้านนอกก็มีคาซึมะที่รอทำร้ายพระเอกและเมื่อถึงเวลาพระเอกจะต้องจูบก,กับมิโคโตะเขาก็ได้ชะง,งั ไปเพราะว่าแขกทุกคนหันไปเจอกับคนที่เข้ามาในประตูนั่นก็คือไซโก้นั่นเองพระเอกก็อึ้งมากๆแต่ว่าในตอนนั้นเองพี่ชายก็ได้ปรากฏตัวไซโก ได้เอาตัวเข้าไปบังพระเอกเธอถูกพี่ชายแทงเข้าอย่างจังก่อนที่นางเอกจะสิ้นลมเธอได้เข้าไปกอดพี่ชายอย่างเข้าใจจากนั้นก็ล้มลงไปพระเอกจึงได้รีบเข้าไปประคองตัวเธอไว้เขาเข้าไปจูบเธอเพื่อหวังว่าจะย้อนเวลาแต่มันก็ไม่เป็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากการจูบครั้งนี้พระเอกทำได้แต่ร้องไห้แล้วก็กอดร่างเธออย่างหมดหวงังหลังจากเหตุการณ์นี้พระเอกมาที่โรงพยาบาลเขาคุยอยู่กับร่างไร้วิญญ,ญาณของไซโก ไม่มีเธอแล้วไม่เห็นเขาจะมีความสุขเหมือนกับที่เธอบอกเลยพระเอกเดินเอาภาไปคลุมหน้าของเธอครั้งสุดท้ายเขากลับม,มาที่ห้องเจอกับคาซึมะที่รออยู่เขาได้เห็นสิ่งที่พระเอกทําที่งานแต่งหมดแล้วเขารู้ว่าพระเอกน่ารักไซโกเขาพยายามจะต้อนให้พระเอกยอมรับความรู้สึกของตัวเองแต่พระเอกก็ยังปาแข็งคาซึมะ เปลี่ยนใจไม่ฆ่าพระเอกแล้วเพราะเขาต้องการให้พระเอกเจ็บปวดเมื่อขาซื้อมาจากไปพระเอกก็ได้แต่เรียกชื่อของไซโกพร้อมกับน้ําตาที่หลั่งไหลออกมาและที่หน้าห้องก็มีมิโคโตยืนฟังเรื่องราวอยู่ทั้งหมดพระเอกของเราเขาได้กอดอัฐิของไซโกเดินเข้ามาในห้องของเธอจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ได้เจอกับฮารุมินอนอยู่ข้างๆโดยเหตุการณ์นี้เองพระเอกจึงได้รู้ว่าฮารุมิเองก็สามารถจูบคนแล้วก็ย้อนเวลาได้เช่นกันในอดีตฮารุมิ ได้รอตายจากเหตุการณ์ฆ่ายกครัวเข้าภาวนาอย่างแรงกล้าว่าอยากจะกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าเขาสามารถจูบแล้วก็ย้อนเวลากลับไปได้แต่ด้วยความที่เขาอยากจะช่วยครอบครัวเขาจึงได้จูบผู้หญิงมาเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะจูบกี่ครั้งก็ไม่สามารถย้อนกลับไปตอนเกิดเหตุได้เลยและในตอนที่เขาอยู่ในช่วงมอาปลายเขาได้ยินเพื่อนผู้ชายพูดถึงหญิงสาวที่สามารถจูบแล้วสามารถย้อนอดีตกลับไปได้ฮารุมิจึงได้พยายามตามหาไซโก และวฟ้อสังเกตว่าหากย้อนเวลากลับไปจะทำให้เขามีความสุขจริงไหมฮารุมิถามพระเอกว่าเขามีความสุขไหมพระเอกที่โกรธมากๆที่เห็นพวกเขาเป็นหนูทดลองเขาก็เลยทำท่าจะจูบฮารุมิแต่ฮารุมิก็กรีดลัน่นแล้วก็ผลักพระเอกออกหากพระเอกจะจูบกับฮิรุมิแล้วก็เขาจะย้อนเวลากลับไป3มเดือนนั่นคือตอนที่พระเอกได้เจอกับไซโกะและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเธอก็จะหายไปด้วยหากย้อนเวลากลับไปโลกก็ยังจะคงเป็นเหมือนเดิมมีเพียงแต่อดีตเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนไปเรียกอีกอย่างว่าโลกคู่ขนานฮารุมิถามว่ายังอยากจะย้อนเวลาไปอยู่ไหมพระเอกนิ่งไประหว่างนั้นพระเอกก็คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับคําพูดของฮารุมิและในตอนนั้นเองมิโกโตก็โทรมาตามพระเอกต้องเข้าไปที่บริษัทเพราะว่าที่นั่นจัดพิธีต้อนรับเขาและขอคุยกับเขาก่อนจะเข้าบริษัทมิโกโตไปตามหาพระเอกที่ห้องได้ยื่นทะเบียนสมรสให้เขาเซ็นมิโกโตรู้ว่าไซโกนะสามารถย้อนเวลาได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฝันพระเอกยอมรับกับ มิโกโตว่ากลับไปแก้ไขชีวิตอยู่หลายครั้งและด้วยความโลภของเขาทําให้คนรอบข้างมิโกโตต่างยุ่งเหยิงไปด้วยพระเอกได้โค้งขอโทษมิโกโตเธอไม่เข้าใจว่าเขาจะขอโทษเธอทาไมเพราะว่าตัวเธอเองเป็นคนที่รักพระเอกพระเอกบอกมิโกโตว่าเขาหนารักไซโกชีวิตของเขาที่ไม่มีไซโกทําให้เขาเจ็บปวดเขาคิดว่าจะย้อนเวลากลับไปอีกครั้งมิโกโตถามพระเอกหากย้อนเวลากลับไปแล้วเขาจะยังทําให้เธอรักเขาอยู่ไหมไม่ว่าจะเป็นมิโกโตคนนี้หรือมิโกโตในอดีตพระเอก พูดเขาไม่สามารถทําให้เธอมีความสุขได้คนที่เขาอยากทําให้มีความสุขนั่นก็คือไซโกะมิโกโตะตบหน้าเขาหนึ่งที่เธอรู้แล้ว,ว่าในใจของพระเอกไม่ได้มีเธอเลยเธอให้พระเอกสัญญาว่าหากย้อนเวลากลับไปอีกครั้งเขาจะไม่ทําเพื่อความโลภของตัวเองแต่ต้องทําเพื่อคนรอบตัวของเขาพระเอกตบปากรับคํามิโกโตะเข้ามาที่บริษัทประกาศว่าเธอจะสืบทอดนามิกรุ๊ปเองและเธอจะรอจนกว่าพี่ชายของเธอกลับมาทางด้านของพระเอกเขาได้ไปหาฮารุมิ เพื่อขอให้เขาช่วยย้อนเวลาอีกครั้งฮารุมิตั้งท่าจะไปจูบพระเอกแต่พระเอกก็ยังทําใจไม่ได้ก็เลยผลักฮารุมิออกก่อนพระเอกตั้งท่าอีกที่สุดท้ายแล้วก็ฮึบเข้าไปจูบฮารุมิแล้ววันเวลาก็ย้อนกลับไปยาวนานถึงสมเดือนเลยในวันนั้นเป็นวันปาร์ตี้คาดาวที่สโมสอนขีมา้าก่อนที่พระเอกจะวิ่งไปตามหาไซโกเขาได้พูดกับมิโกโตะที่กําลังจะไปกับคู่ดูตัวของเธอเขาบอกให้เธอมั่นใจในความคิดแล้วก็ตัวเองและพระเอกก็หันไปพูดกับพี่ชายว่า ทิ้งเรื่องราวในอดีตไปซะบอกความรู้สึกของตัวเองกับมิโกโตะรวมไปถึงฮิโรยุกิก็อย่าใจดีเกินไป จากนั้นไม่นานคุณอาก็เข้ามาแทรกพระเอกที่เห็นเขาก็เลยรีบเข้าไปแย่งเทปที่คุณอาเก็บไว้ออากมาทาลายมิโกโตที่เห็นว่าพระเอกเข้ามาป่วนงานก็เลยว่าจะไล่เขาออกไปพระเอกจึงพูดกับเธออีกว่าเขาสัญญากับเธอในอนาคตว่าจะทําเพื่อทุกคนจากนี้ไปก็อยากจะทําให้เธอมีความสุขแล้วพระเอกก็วิ่งออกจากงานไปโดยเห็นนี้เองพี่ชายจึงได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับมิโกโตฟังรวมถึงเทปบันทึกภาพเหตุการณ์บนเรือเมื่อ12ปีก่อนเขาจะไปหาตำรวจจะยอมรับทุกอย่าง เกิดขึ้นซึ่งมิโกโตะเธอตัดสินใจแล้วว่าจะขอติดตามเข้าไปด้วยนั่นทําให้พี่ชายสารภาพว่าเขาไม่เคยคิดกับเธอเป็นแค่น้องสาวเลยเขาจะถอนตัวจากบุตรบุญธรรมมิโกโตะตอบเธอก็รักเขาเหมือนกันทางด้านของพระเอกที่ได้เจอกับไซโกในตอนนี้เธอได้ช่วยเด็กน้อยไว้ได้ทันพระเอกดีใจมากๆที่ได้เห็นหน้าของเธอเขาเข้าไปกอดไซโกแต่เธอเดินนี้เขาเตือนเธอว่าหากคนชั่วๆรู้พลังวิเศษของเธอเธออาจจะถูกหลอกได้และถ้าเธอชอบใครสัก ก็บอกความรู้สึกของเธอให้เขารู้สักวันหนึ่งคนคนนั้นต้องยินดีที่จะจูบก,กับเธออย่าทำร้ายความรู้สึกของตัวเองเธอน่ะสมควรที่จะมีความสุขและสุดท้ายอย่าไปชอบคนชั่ว,วแบบนั้นและหลังจากนี้เธอกับเขาก็จะไม่ได้เจอกันอีกพระเอกบอกลาเธอทั้งน้ําตาและเขาก็ได้ขอบคุณเธออีกครั้งวันเวลาผ่านไปพระเอกกลับมาที่ร้านเขาได้จัดฉากว่าเขาได้ตายเพราะเครื่องดื่มผสมยาพิษคาซึมาที่เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกผิดแล้วก็วิ่งหนีออกไป เมื่อพลสายตาคาซึมะพระเอกก็ลืมตาขึ้นมาเขาได้สั่งแชมเปญเพื่อเลี้ยงฉลองกับทุกคนในฐานะเอสโฮสครั้งสุดท้ายและทั้งนี้เขายังเปิดใจเรื่องตามหาพ่อกับนักสืบที่มาตามตื้ออีกด้วยวันต่อมาพระเอกก็มาแอบดูไซโกะที่ทํางานรวมไปถึงฮิโรยุกิยังตัดสินใจลองใช้ชีวิตแบบอื่นตามที่พระเอกเคยบอกเขาเลือกมาทํางานที่บริษัทขนส่งของไซโกะเมื่อพระเอกเห็นว่าไซโกะมีความสุขดีเขาจึงไปหาฮารุมิเพื่อขอบคุณเขาและพระเอก ก็ได้ตัดสินใจว่าเขาจะใช้ชีวิตสุดท้ายของเขาตามที่เขาต้องการและหลังจากนี้แน่นอนว่าพระเอกของเราคงยังมีหลายเรื่องที่จะต้องสาสางและซีรีส์ที่มีทั้งหมด10บตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนนใน A M D B ไป6 4คะแนนอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นค่ะพระเอกของเราเขาทำทุกอย่างจริงๆเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเขาพยายามแทบตายแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเสียมันไปเพราะว่าสิ่งที่เขาได้นั้นมันไม่ใช่ของเขาตั้งแต่ แรกเอาละค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆเป็นนางเอกมีพลังพิเศษแบบนี้อยู่กับตัวเพื่อนๆจะเอาพลังนี้ไปใช้กับอะไรระอย่าบอกนะคะว่าจะเอาไปซื้อหวยหน้าหรือเพื่อนๆคิดยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและก็หวังว่าเพื่อนๆอย่าไปจูบใครสุ่มสีุ่่มห้าเขานะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายเหมือนกับพระเอกเข้าและลาวิสสถานีสปอยความลาไปก่อนสำหรับวันนี้ซีอูนักทามค่ะจุ๊บ